สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเกียรติมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้ ก็เรามาเข้าใจมาเรียนรู้คำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเราคิดว่ากิเลสของเราในใจนั้นเป็นของที่ทำให้ออกจากใจเราได้เราคิดว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือเป็นมลทินของใจเรานะเราถือว่ากิเลสนั้นเป็นสิ่งเขาเรียกว่ากิเลสเนี่ยแปลว่าเครื่องหมักดองมันหมักมันดองอยู่ในใจเรามานานและทำให้เราเนี่ยมึนเมานะหลงไหลหรือว่าเคลิบเคลิ้มหรือว่าถูกมอมเมาด้วยกิเลสก็แสดงอาการไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องหมักดองนะเขาเรียกเครื่องหมักดองถ้าอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะต้องหาทางออกให้ได้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ทางดีเนี่ยเราต้องศึกษาทางที่เสียเราจะรู้ทางดับกิเลสเนี่ยเราต้องศึกษาตอนที่มันเกิดนะบางครั้งสิ่งที่เกิดเราจึงจะรู้ความดับมันฉะนั้นเท่ากับว่ากิเลสเนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าเวลาเกิดกิเลสต่างๆเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องว่าการเกิดของเขาเกิดอย่างไรแต่จะแสวงหาทางดับอย่างเดียวโดยที่ว่าทางดับนั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่มีปัญญาหรือคนที่เขาจะรู้จักพินิจพิจารณาเนี่ยเขาถือว่าตอนความดับเนี่ยเรายังไม่รู้ก็จริงแต่เราก็รู้ในสิ่งที่รู้อยู่ก่อนก็คือความเกิดบางครั้งเราศึกษาความเกิดเนี่ยเราถึงจะเข้าใจความดับได้นะอันนี้แหละจึงว่าข้อมูลอันใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในใจของเราที่ปกติที่มีอยู่นั้นจะเป็นข้อมูลที่สาวหาเหตุนะเหมือนบุคคลที่ว่าเหมือนก็ว่าคนเกิดคดีความต่างๆเนี่ยเวลาโจรก็ดีหรือผู้ร้ายก็ดีเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยเขาจะหาหลักฐานหาหลักฐานพยานอยู่ในที่เกิดเหตุว่าหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยจะสาวหาคนที่ทำได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรายังมืดมนว่าการดับกิเลสนั้นจะดับอย่างไรเราก็อาศัยหลักฐานพยานต่างๆที่มันเกิดในใจของเรานั้นเนี่ยจะสาวหาผู้บงการและแสวงหาความดับนะอาศัยว่ากิเลสนั่นเองแล้วจะเราจะไปสู่ความดับกิเลสอาศัยกิเลสที่มีอยู่นั่นแหละเราจะสาวหาความดับนั้นเราถึงจะรู้จักความดับ อันนี้แหละจึงว่าอะไรก็แล้วแต่มีหลักฐานพยานในใจของเรานั้นถึงแม้จะเป็นของเสียเป็นของที่ไม่ดีแต่ของไม่ดีเหล่านั้นน่ะจะเป็นหลักฐานพยานที่เราจะสาวหาต้นตอของปัญหาทั้งหมดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการดับนั้นยังเป็นของที่ยังปกปิดเราอยู่
ว่าเราไม่รู้จะดับกิเลสอย่างไรเราจะหันหลังให้การเกิดของกิเลสนั้นเสียและจะแสวงหาความดับเราจะพบไม่ได้นะเราจะพบยากเท่ากับว่าเรายังไม่รู้ความดับก็จริงแต่เราก็ศึกษาสิ่งที่ความเกิดนั้นมีอยู่ว่ากิเลสต่างๆที่เกิดอยู่ในใจของเรานั้นมันเกิดอย่างไรแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้และบางครั้งเราอาจจะสาวถึงความดับได้ด้วยปัญญาของตนก็จะเห็นความดับนั้นได้นะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องใช้ปัญญาเราใช้สมาธิหรือใช้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยการดับกิเลสเนี่ยยังไม่เป็นผลไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมปัญญาย่อมสำคัญเสมอในการที่จะศึกษาอะไรแล้วแต่ที่เราจะต้องใช้ปัญญาของเราเป็นหลักฉะนั้นปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์ปัญญาเกิดจากการทบทวนศึกษาค้นคว้านะว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าทุกเนี่ยทุกอะไรแม้แต่ว่าความว่าทุกเนี่ยคนยังรู้ยากเลยนะเราจึงเห็นว่าคนบางคนเท่านั้นที่เข้ามาในสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะหาความบุญผลหรือความพ้นทุกข์ทั้งที่ว่าบางคนนั้นมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างแต่ก็ทุกข์นะแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ได้มาตรงนี้เนี่ยเขาก็มีทุกอย่างแต่เขาบอกว่าไม่ได้ทุกข์อะไรที่จะต้องมาเราเนี่ยมาดึกๆดื่นๆอดตาหลับขับตอนนอนก็ต้องมาแล้วไม่มีสุขเลยยุงก็กัดนะง่วงก็ง่วงแต่ทำไมต้องมาเพราะเราเห็นว่าชีวิตคือความทุกข์คนที่จะรู้ว่าความทุกข์เนี่ยของตนนั้นเป็นคนที่มีปัญญามีความละเอียดกว่าคนที่ไม่รู้บางคนอาจจะตอบว่านะเราก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรทุกอย่างก็มีใช้มีอยู่มีกินมีอะไรเกิดมาก็ไม่เห็นจะทุกข์แล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็อยู่ในศีลอยู่แล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะทุกข์อะไรคนที่กล่าวอย่างนั้นน่ะคือคนไม่เห็นทุกข์ทั้งๆที่ตัวเองก็ทุกข์นั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทุกข์เขาอยู่สุขสบายดีแต่ความจริงแล้วเขาทุกข์นะแต่เขาไม่เห็นความทุกข์ของตนเพราะอะไรเพราะคนโลกเนี่ยมองว่าทุกข์คือทุกข์สุขคือสุขเวลาเขาทุกข์เนี่ยเขารู้ว่าเออมันทุกข์นะแต่เวลาเขาสุขเนี่ยเขาก็คิดว่าเออมันสุขนะแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยมองมากกว่านั้นมองอะไรมองยังไงมองว่าทุกข์คือทุกข์แม้แต่สุขนั้นก็คือทุกข์ด้วยนะเขามองว่าความสุขก็คือความทุกข์เขาจึงเหมารวมว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นคือทุกข์ทายเดียวเขามองอีกข้ามไปอีกช็อตหนึ่งนะแล้วนี่ว่าคนมีปัญญามองถึงขนาดนั้นว่าไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์นั่นก็คือความทุกข์นั่นเองทำไมเขามองขนาดนั้นเพราะว่าเราจะสุขจะทุกข์ยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องมีความทุกข์อยู่แน่ทุกข์อะไรทุกข์ใจไม่สงบทุกข์ที่เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันนี้อันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสบายดีอยู่แต่วันหน้าต้องมีแน่เขาไม่ได้บอกว่าให้ถึงวันนั้นก่อนถึงจะมาแก้ไขถึงมันเจ็บก่อนจะมาคิดอ่านหรือมันป่วยมันแก่มันเจ็บมันตายก่อนจะมาคิดอ่านคงจะแก้ไขไม่ได้ไม่ทันเหตุการณ์เขาจะต้องคิดตั้งแต่ว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บนะยังไม่ตายเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ เรายังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดในเราเลยเราก็เห็นว่านั่นคือความทุกข์แล้วคนเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้แก่ยังไม่ได้เจ็บยังไม่ได้ตายก็ขวนขวายทางออกทุกข์ออกจากทุกข์แล้วคนเหล่านี้ใช้เวลาที่มีอยู่นั้นนะพยายามที่จะหาทางดับทุกข์เพราะทุกนั้นยังไม่เกิดตอนนี้ก็จริงแต่อนาคตการเกิดแน่นอนเขาจึงเห็นว่าทุกแน่นอน
คนเหล่านี้เป็นผู้มีสติปัญญาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะจึงเห็นว่าชีวิตทั้งหมดคือความทุกข์แม้แต่พระเจ้าของเรานั้นท่านมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างแต่พระเจ้าก็ออกบวชทิ้งราชสมบัติทุกอย่างถ้าคนทั่วไปมองว่าขนาดนั้นเนี่ยจะทุกข์ได้อย่างไรขนาดนั้นก็คือทุกข์อยู่ดีเพราะทุกข์เนี่ยกำหนดรู้ได้ยากมองได้ยากนี่คือคนในโลกนี้มองต่างกันทีนี้เรามาดูที่ว่าคนเราที่ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยทุกข์เพราะกิเลสของเราบางคนยังไม่รู้เลยว่ากิเลสนั้นคืออะไรนะกิเลสนั้นยังไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็กิเลสต่างๆนั้นน่ะที่มีอยู่ในใจของเรานั้นน่ะเราจะดับอย่างไรอันนี้ก็จะไปพูดถึงว่าทุกข์ของคนเราก็คือกิเลสนะกิเลสต่างๆกิเลสต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำลายหมดเลย ถ้าไม่ทำลายมันจะไปเกี่ยวดองกับโน่นพบต่อไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะแก้ในชาตินี้พบนี้เราเห็นว่าภพนี้ภพหน้าเนี่ยเราต้องแก้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราตายในภพนี้แล้วเนี่ยเรายังมีภพหน้าขึ้นไปอีกนะเราคิดว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกนี้อย่างเดียวมันยังมีโลกอื่นอีกนะที่เราจะต้องถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยทุกข์ขนาดไหนจะทุกข์จะดีจะมั่งจะมีอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าตายแล้วจบเนี่ยไม่มีภพชาติต่อไปเนี่ยเราก็ทนเอาไม่ต้องมาจะปฏิบัติให้เมื่อยหรอกมีทุกข์อะไรมีสุขอะไรก็ทนเนาะตายแล้วก็คือจบแล้วก็สูญไปแล้วก็เอาแค่นั้นก็พอแหละไม่ต้องมาปฏิบัติให้เมื่อยนะแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนั้นตายแล้วไม่จบนะตายแล้วไม่จบเพราะอะไรเพราะยังมีภพชาติต่อไปบางคนก็บอกว่าอ้าวจะรู้ได้ไงว่ามีภพชาติเราก็ประเมินหลายๆอย่างเหตุการณ์หลายๆอย่างนะโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่โลกนี้มันมีโลกอื่นอีกนะทีนี้เรามามองดูที่ว่าถ้าเราไม่แก้ในชาตินี้เนี่ยชาติอื่นๆเราก็ต้องมาแก้อีกแล้วก็บางชาติเนี่ยอาจจะแก้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอยู่ในฐานะที่ว่าพบต่ำเราก็แก้ตัวเองไปได้เพราะว่าสติปัญญาเราก็ต่ำด้วยก็เรียกว่าอบายสี่เนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้เลยที่แก้ได้อยู่คือสามภพนะกามภพรูปภพอรูปภพเท่านั้นที่แก้ได้ส่วนอบายสี่เนี่ยแก้ไม่ได้เลยก็คือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นหมดทางหนทางเพราะว่าพบต่ำไม่สามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้แล้วก็เราเป็นมนุษย์เนี่ยพร้อมเสมอนะที่จะปฏิบัติธรรมบางคนก็บอกว่าเอ้าพบหน้าพบโน้นเนี่ยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะรู้ได้ยังไงแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูปัจจุบันว่าเราทุกข์ไหมเราเอาปัจจุบันว่าก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้เพราะว่าวันหลังอาจจะรู้วันนี้ขณะนี้เนี่ยกิเลสเราเยอะเรายังไม่รู้จิตเรายังไม่มั่นคงพอก็เอาเห็นว่าปัจจุบันของเรานั้นทุกข์ไหมทุกทุกคนนะเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเราจะเห็นในปัจจุบันนี้แหละความแก่ความเจ็บความตายนั้น
นะทีนี้เรามาดูที่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่สงบความไม่สงบนั้นก็คือความทุกข์อันหนึ่งความทุกข์อันหนึ่งทีนี้เรามาดูที่ว่าความไม่สงบเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรความไม่สงบของใจเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะไรทำให้เราไม่สงบล่ะเราก็ต้องมาศึกษาค้นคว้าดูสิ่งเหล่านี้ว่าความไม่สงบทั้งหลายนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากจิตของเราเนี่ยไปข้องเกี่ยวไม่มีใครทำให้เราแต่เราทำเองนะทำเพราะเราเองทำเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไปแล้วนั้นจะมีผลอะไรออกมาก็เลยทำไปตามนั้น ความไม่รู้นั้นมีมากมายแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเหมือนก็ว่าเป็นเกณฑ์บังคับนะเกณฑ์บังคับอย่างไรพ่อเราเกิดมาเนี่ยมีขันธ์ธาตุอายตนะหมายถึงว่าเรามีร่างกายเนี่ยมีขันธ์ก็มีรูปก็คือร่างกายนี้ธาตุก็คือมีธาตุทั้งสี่ประชุมกันมีอายตนะก็คือมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามีขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้เนี่ยมาพร้อมเราก็พร้อมที่จะใช้งานเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราได้ตามาเราก็ใช้ตาได้หูมาใช้หูจมูกลิ้นกายใจใช้ตลอดเมื่อใช้มาตั้งแต่เกิดเราก็เลยมีความเป็นกิเลสมากมายเพราะความไม่รู้ว่าเราเกิดมาตาเอาได้ตามันก็ใช้ตาแล้วสิได้หูก็ใช้หูสิจมูกลิ้นกายใจก็เลยใช้จนแหลกหลานจนวันนี้อารมณ์เหล่านั้นก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เก็บเกี่ยวมานั่นเองนะสิ่งที่ผ่านไปมันก็เก็บไว้สิ่งที่มาไม่ถึงมันก็จะคว้าออกมาอีกมันก็เลยทบกันไปสอนกันไปจนมากมายอันนี้แหละจึงว่าอารมณ์ของคนเรามากมายเนี่ยจึงเกิดขึ้นในใจของเราทุกคนก็คือเราไปเก็บเกี่ยวมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราดูซิว่าอย่างที่เคยบอกตอนต้นว่าอาการเกิดกิเลสของเรานั้นเราอยากจะรู้ว่ากิเลสต่างๆของเรานั้นเราจะดับอย่างไรหาทางดับอย่างไรเรายังไม่รู้ความดับก็จริงแต่เราก็ศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในจิตเราเพื่อเราจะได้มีความรู้อะไรบ้างที่จะสาวหาเหตุของการคันดับเราก็มีความเกิดนั่นเองนะ ความเกิดอะไรเกิดกิเลสเรามาดูที่ว่าการเกิดกิเลสของใจของเรานั้นเกิดอย่างไรเพราะว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นมีอยู่แล้วแต่การดับนั้นยังไม่มีก็จริงเราจะต้องศึกษาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือการเกิดใครรู้บ้างว่าการเกิดกิเลสเนี่ยเกิดอย่างไรใครรู้บ้างการเกิดกิเลสของเราเนี่ยก็คือว่าเกิดก็คือเมื่อจิตเราส่งออกไปส่งไปทางไหนเรามีประตู6บานตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตของเรานั้นส่งออกไปแล้วไปหารูปตาไปหารูปหูไปหาเสียงจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสกายไปหาสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์จิตของเรานั้นส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหารูปรสกลิ่นเสียงแล้วมันถึงมีอารมณ์ขึ้นมาเข้า
าเรียกว่าตาหนึ่งสิ่งที่เห็นหนึ่งก็คือรูปความใส่ใจหนึ่งหรือความจงใจหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาทันทีเลยเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณถึงได้เกิดตาหนึ่งสิ่งที่เห็นหนึ่งและความใส่ใจหนึ่งความจงใจหนึ่งรวมกันสามอย่างเป็นบ่อเกิดของวิญญาณก็คือจักขุวิญญาณหูหนึ่งเสียงหนึ่งความใส่ใจหนึ่งเกิดโสตวิญญาณชิวหาวิญญาณคานะวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณหกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดจากจิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปหารูปรสกลิ่นเสียงผสมกับความใส่ใจของเราที่จะไปเขาเรียกว่าความจงใจหรือความใส่ใจจึงเป็นที่มาของการเกิดของวิญญาณเมื่อวิญญาณตัวนี้เนี่ย มีอยู่กิเลสก็มีอยู่วิญญาณตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณก็เกิดขึ้นนะขยายไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้แหละจึงว่าเวลาเราคิดอะไรเนี่ยเมื่อวิญญาณเกิดเนี่ยเราสังเกตอย่างไรเมื่อวิญญาณเกิดเราสังเกตภาพนะเวลาเราคิดอะไรเนี่ยคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อจิตไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีความจงใจมีความใส่ใจไปด้วยไปหารูปรสกลิ่นเสียงนั้นด้วยวิญญาณย่อมเกิดขึ้นลักษณะของวิญญาณนั้นก็คือภาพรู้จักภาพไหมเวลาเราคิดเรื่องใดเนี่ยมันมีภาพขึ้นไหมล่ะคิดเรื่องมนึกหาใครก็ภาพคนนั้นก็ปรากฏนึกถึงบ้านภาพบ้านก็ปรากฏนึกถึงคนน้นคนนี้ภาพนั้นก็ปรากฏเข้าใจภาพไหมรู้จักภาพไหมรู้จักเนาะถ้าไม่รู้จักก็แย่นะฉะนั้นภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณภาพนั้นแปลว่าวิญญาณแปลว่าเครื่องรับรู้วิญญาณแปลว่าเครื่องรับรู้นะวิญญาณแปลว่าตัวรับรู้นะรับรู้ทางไหนถ้าไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรับรู้ทางตาทางหูโสตวิญญาณคานะชิวากายะมโนไปถึงทางใจเนี่ยไปทางใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณแปลว่าเครื่องรับรู้สิ่งที่รับรู้รับรู้สิ่งที่เราคิดนั่นเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างจะมีภาพเมื่อผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเวลาคิดแล้วมีภาพไหมพูดเอาสิ่งที่เคยคิดนั่นแหละนะว่าไงมีไหมมีถ้ามีแล้วเนี่ยเราตั้งภาพเขาไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะการเกิดของภาพครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตนะการเกิดของภาพครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าอะไรนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของความคิดว่าเราคิดเรื่องอะไรมันก็มีเครื่องหมายอันนั้นแล้วเราขยายความคิดนั้นน่ะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นขยายให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ยืดให้เยื้อไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะ
อนุพยัญชนะแปลว่าปีกย่อยขยายความให้มันพิสดารออกไปอีกเชื่อไหมว่าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามในใจเราถ้าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ก็จะเกิดกิเลสถ้าผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้ก็จะเกิดกิเลสเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างคนต่างคิดถึงกันก็จะเกิดกิเลสประเภทนั้นๆถ้าคิดถึงคนที่เรารักราคะก็จะเกิดถ้าคิดถึงคนที่เราชังโทสะมันก็จะเกิดคิดถึงคนที่ไม่รักไม่ชังล่ะจิตเราก็ไปเรื่อยเหมือนกันโมหะก็จะเกิดโอ้โดนหมดเลยนะเดินหน้าก็โดนถอยหลังก็เดินโดนอยู่กับที่ก็โดนเหมือนกันนะคิดคนรักก็โดนคนไม่รักก็โดนคนรักก็ไม่ใช่คนไม่รักก็ไม่ใช่คนกลางกลางก็โดนเพราะอะไรทำให้โดนเพราะว่าการคิดนั้นทำให้เราไม่สงบความไม่สงบนั้นถือว่าเป็นกิเลสทั้งหมดเข้าใจไหมว่ากิเลสเนี่ยก็คือความไม่สงบทั้งหมดนั่นเองก็คือวิญญาณทั้งหมดนั่นเองไม่ใช่ว่าคิดดีเนี่ยไม่ใช่กิเลสและคิดไม่ดีเนี่ยถึงจะเป็นกิเลสไม่ใช่นะเป็นหมดเลยนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสหมดเลยคิดถึงคนที่เรารักก็เป็นคนเราชังก็เป็นคนที่ไม่รักไม่ชังก็เป็นฉะนั้นกิเลสเนี่ยสามตัวทำไมจึงจัดว่าการความคิดนั้นเป็นกิเลสทั้งว่าคิดไม่ได้รักไม่ได้ชังนี่ก็เป็นกิเลสเพราะคำว่าคิดเนี่ยหรือว่าเป็นอารมณ์เนี่ยทำให้จิตของเราไม่ตั้งมั่นหมดเลยจิตเราไปหมดเลยเขาถือว่าการไปของจิตนั้นเป็นกิเลสทั้งสิ้นต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าคนบางคนยังไม่รู้ว่าอะไรคือกิเลสของตนคิดว่าน่าจะเป็นความคิดไม่ดีแต่ความคิดดีเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะตีความหมายว่าหมดเลยคิดดีหรือไม่ดีเป็นกิเลสทั้งสิ้นเพราะอะไรถือว่ากิเลสเนี่ยเป็นการกระทำให้จิตเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ถือว่าให้จิตนี่เคลื่อนไหวเนี่ยถือว่ากิเลสทั้งสิ้นนะถึงแม้ว่าอารมณ์ชนิดนั้นๆเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่ดีแต่จิตก็เคลื่อนไหวนะการไหวของจิตนั้นเป็นการผิดปกติของจิตเพราะจิตเองไม่ได้ไหวแต่ที่ไหวนั้นคือมีสิ่งอื่นทำให้ไหวอุปมาเหมือนว่าเราจุดเทียนแท่งหนึ่งนะจุดไฟอยู่ธรรมชาติของไฟเนี่ยแท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้ไหวนะไม่ได้พัดโบกไหวไปไหนแต่เพราะมีลมต่างหากทำให้เปลวเทียนนั้นแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาสมมติว่าเราเอาลมเนี่ยกลิ่นหอมหอมนะเอาลมหอมหอมเนี่ยเป่าไปในเทียนเนี่ยเทียนไหวไหมไฟไหวไหมไหวสมมติว่าเอากลิ่นเหม็นเหม็นนะเป่าไปทางเทียนเนี่ยจะไหวไหมไหวสมมติว่าไม่เหม็นไม่หอมมันจะไหวไหมมันก็ไหวชื่อว่าถ้าเป็นลมแล้วไหวหมดเลยไม่ว่าลมนั้นจะหอมหรือจะเหม็นหรือจะไม่หอมไม่เหม็นอันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าอารมณ์รักก็ไหวอารมณ์ชังก็ไหวไม่รักไม่ชังก็ไหวทำให้จิตเราไหวไปหมดเคลื่อนไปหมดหรือเป็นอารมณ์ไปหมดเลยทำให้จิตของเรานะไม่นิ่งการที่ว่าเก
ิตของเราไม่นิ่งถือว่าเป็นความผิดปกติทั้งสิ้นนะแท้จริงในเรื่องนี้ต้องนิ่งนิ่งนั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเขาเหมือนเปลวไฟเนี่ยที่ว่านิ่งเนี่ยนั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเขาแต่ที่ไม่นิ่งเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเพราะมีสิ่งอื่นมาทำให้เป็นไปเราต้องเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยธรรมชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนมาไหนเขานิ่งตลอดแต่ที่เขาไม่นิ่งเนี่ยเพราะมีกิเลสของเรานั่นเองทำให้ไม่นิ่งทีนี้นักปฏิบัติก็มีกิเลสมาตลอดหลายชาติแล้วเกิดมาก็ไม่นิ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็เลยว่าไม่รู้ว่าแท้จริงมันไม่นิ่งนั่นน่ะมันมีไหมอยู่ในใจเราจึงไม่รู้สาเหตุของใจของเราว่าอันไม่นิ่งเนี่ยไม่เคยมีเลยนะมันได้แต่ว่านิ่งเนี่ยไม่เคยมีมีแต่ไม่นิ่งเลยจึงไม่รู้ธรรมชาติตั้งเดิมของเขาว่าแท้จริงจิตของเขานั้นนิ่งอยู่แล้วไม่ไปไม่มาแต่ที่เขาไปมาเพราะอะไรเพราะว่ามีเหตุปัจจัยทำให้เขาไปมาทีนี้เราเกิดมาก็พบเจอแล้วว่าจิตเราก็ไปอยู่อย่างเนี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาก็เจอมันไปของมันมันไม่เห็นมันนิ่งสักทีเลยเราก็เลยเหมารวมว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่นิ่งเพราะว่าเราเกิดมามันก็พบอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราเกิดตายมาหลายชาติมันเป็นมาหลายชาติแล้วเราจึงไม่รู้ความจริงว่าเออแท้จริงมันไม่นิ่งนะมันนิ่งนะมันก็เลยว่าไม่รู้ความจริงอันนั้นแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ถือว่าความไม่นิ่งนั้นนำความทุกข์มาหาตนมาใส่ตนทีนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เรามาศึกษาค้นคว้าตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าการเกิดกิเลสของคนเรานั้นเกิดเพราะมีภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิไปจิตเรานิ่งไม่มีภาพอะไรจิตเราสงบดีถ้าใครทำสมาธินะแต่ครั้นเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยภาพก็ปรากฏอีกแล้วภาพคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาอีกแล้วจิตเราก็ไม่นิ่งอีกแล้วก็ภาพเดิมๆนั่นแหละนะถามว่าการที่จิตเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นทำให้เกิดของวิญญาณทั้งหกขึ้นมานั้นอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ผลักดันจิตนั้นวิ่งไปอยู่ๆจิตของเราจะวิ่งไปโดยไม่มีแรงผลักดันนั้นคงไม่ใช่แน่นะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพอ เข้าใจไหมว่าอยู่ๆจิตของเราจะวิ่งไปเนี่ยมันต้องมีเหตุมันต้องมีอะไรผลักไสไปแสดงว่าการไปของจิตนั้นจะต้องมีการขับเคลื่อนอยู่ๆจิตจะไปได้ยังไงถ้าไม่มีแรงขับไปถ้าจิตเนี่ยไม่ถูกผลักไปเนี่ยมันก็ไม่ไปหรอกแสดงว่ามันไปโน่นไปนี่แสดงว่าแรงผลักตรงนั้นน่ะมันต้องมีอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยว่าแรงผลักดันตรงนั้นน่ะมันถึงได้ผลักจิตนั้นไปเขาเรียกว่าอะไรคือเครื่องผลักไสรู้ไหมโยมอะไรเครื่องผลักใสใจของเราไปทำไมจิตเราอยู่ก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่ไปมันอะไรมันผลักดันมันไปอันนี้เราสาวหาเหตุนะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะสาวหาเหตุที่เรามีอยู่เนี่ยการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเราจะค้นหาหลักฐานพยานว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะค้นหาความดับของเขาได้ในที่สุดใครตอบได้บ้างว่าอะไรหนอที่เป็นเครื่องผักใสอยู่ๆจิตจะไปได้ยังไงถ้าไม่มีผักไม่มีอะไรผักใส
ตอบไม่ได้สอบตกนะตัณหาตัณหาเป็นเครื่องผลักไสนรชนพระเจ้าเก่าไว้นะนะตัณหาเป็นเครื่องผลักไสนรชนผลักไสจิตของเราไปหาอารมณ์น้นหาอารมณ์นี้มาหาอารมณ์น้นหาอารมณ์นี้ถ้าไม่มีแรงผลักไสไม่ไปหรอกคือเรารู้ว่ามันไปทางไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกระใจแต่เราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นแรงผลักไสให้มันไปอยู่ๆมันจะไปได้เองถ้าไปเองได้ยังไงถ้ามันมีแรงขับเคลื่อนก็คือตัณหาตัณหาแปลว่าอะไรตัณหาแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัณหาแปลว่าความอยากนะความอยากอยากอะไรอยากจะไปความอยากเนี่ยแบ่งเป็นประเภทอยู่สามอย่างนะหนึ่งกามตัณหาอยากจะไปหากามนะกามในที่นี้เนี่ยกว้างนะกามในที่นี้กว้างมากคำว่ากว่ากามเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าหญิงและชายความยินดีในหญิงและชายเท่านั้นคือกามความจริงมันมากกว่านั้นความยินดีอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยชื่อว่าความยินดีทั้งหมดเขาเรียกกามหมดเลยไม่ว่ารูปยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเช่นเราไปดูหนังฟังเพลงอย่างเงี้ยดูภาพก็ยินดีนั่นก็คือกามแล้วฟังเพลงอย่างเงี้ยนั่นก็คือกามรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหมดก็คือกามขึ้นชื่อว่าความยินดีทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่ายินดีในเรื่องไหนเขาเรียกว่ากามนะกามหมดเลยกามตัณหากามตัณหาเนี่ยนี่คือความอยากในกามสองความอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าภาวะตัณหาความจริงภาวะแปลว่าภพนะภพแปลว่าภพความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรอยากได้อยากมีอยากเป็นหมายถึงว่าอยากได้โน้นอยากได้นี้อยากเป็นโน้นอยากเป็นนี้หรือแม้แต่ว่าอยากจะได้เกิดภพสูงส่งขึ้นไปเราทำบุญสุนทานเราทำดีต่างๆเราอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาอยากจะเกิดไปภพโน้นภพนี้ท่านจึงจัดว่าภาวะตัณหาที่ทำบุญทำทานทั้งหมดเพื่อให้เกิดไปทางที่ดีอยากจะเกิดแต่ก็ให้เกิดไปทางที่ดีมีวาสนามีบุญกุศลติดตัวไปมีสิ่งต่างๆอยากจะเกิดอยู่เขาเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเขาเรียกว่าความวิภาวะแปลว่าไม่อยากในภพนะเมื่อภาวะตัณหาเขาเรียกว่าอยากในภพอยากในภพดีๆแต่ไม่อยากในภพที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากจะตกนรกไม่อยากจะไปเกิดภพภูมิที่ต่ำอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหาทั้งสามนะตัณหาทั้งสามฉะนั้นตัณหานี่เองเป็นเครื่องผลักไสนรชนตัณหาเหล่านี้เนี่ยแปลว่าความอยากไปแล้วก็อยากไปอีกมันก็เลยผลักไสตัวมันไปและอีกประการหนึ่งว่าตัณหาเหล่านี้เนี่ยเราสะสมมาจนเป็นของอยู่ในจิตเราเนี่ยหมักดองอยู่ในจิตเราเนี่ยมาหลายภพหลายชาติจึงเป็นของที่ติด
จิตมาของทุกคนจิตของทุกคนที่เกิดมาหลายภพหลายชาติจึงพกพาตัณหาเหล่านี้มาด้วยสมัยเด็กๆเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยกิเลสเราดูเหมือนไม่มีอะไรแต่โตขึ้นมาอ้าวเริ่มมีกิเลสแล้วกิเลสทั้งหมดก็จะปรากฏแก่เราแล้วฉะนั้นเราสังเกตไปว่าจิตดั้งเดิมของเราที่เราเปลี่ยนว่ายตายเกิดมานั้นสะสมตัณหาเนี่ยมาหลายภพชาติจึงเป็นธาตุอันหนึ่งนะเขาเรียกว่ากามธาตุนะพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งที่อยู่ในใจของเรามานานกามธาตุนี้เนี่ยจึงเป็นการส่งหรือเป็นแรงขับเคลื่อนใจนั้นออกมาเป็นตัณหาอีกทีหนึ่งกามธาตุเหล่านั้นจึงเป็นแรงผลักดันแสดงว่าภพชาติที่แล้วเนี่ยเรามีกิเลสมาแล้วราคะโทสะโมหะเรามีมาแล้วแล้วมาถึงชาตินี้เนี่ยมันก็เกิดติดมาแล้วก็ผลักไสเราออกไปกลายเป็นตัณหากลายเป็นมาจากธาตุนั่นเองธาตุดั้งเดิมที่เราสะสมมาก็คือกามธาตุทีนี้นี่คือขบวนการของการเกิดของกิเลสของเราคือแรงที่ผลักไสนั้นก็คือธาตุเมื่อธาตุนั้นผลักไสออกมาก็ธาตุนั้นมาจากอะไรมาจากการที่สะสมมาหลายภพชาติจึงเป็นธาตุอันหนึ่งอยู่ในใจเราเหมือนตะกอนที่หมักหมมอยู่ในใจเราหรือเครื่องหมักดองที่อยู่ในใจเรามานานแล้วมาถึงชาตินี้มันก็ออกฤทธิ์พิษสงผักดันใจของเรานั้นให้ขับเคลื่อนไปกลายเป็นตัณหาตัณหาก็เลยผักใสจิตออกไปอีกนะก็คือว่าก่อนที่เขาจะผักใสเนี่ยเขาก็มีแรงมีเขาเรียกว่ามีคลังหรือเป็นเครื่องที่ติดจิตของเรามาก็คือธาตุกามธาตุขบวนการเหล่านี้เนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยไม่นิ่งเริ่มแรกมาจากอะไรมาจากกามธาตุนะภพภูมิมนุษย์ของเราเนี่ยก็เรียกว่าภพภูมิแห่งกามพบกามมาหลายชาติเมื่อถึงชาตินี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยว่าที่พบมานั้นเป็นธาตุนั่นมันก็สำแดงฤทธิ์ออกมาผลักไสจิตนั้นออกไปเมื่อผลักไสก็เลยแรงขับนั้นออกมาก็เป็นตัณหาทั้งสามตัณหาก็ผลักจิตนั้นไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือเป็นสาเหตุว่าทำไมจิตของเราไม่เคยนิ่งเลยมันถูกผลักไสตลอดอ้าวไปทางโน้นเดี๋ยวก็ดันไปทางโน้นเดี๋ยวก็ดันมาทางนี้เราก็ต้องไปจิตของเราก็เลยไม่นิ่งเลยตลอดอันนี้เราค้นหานะว่าสมุฏฐานของการไปของจิตนี่มันมาจากอะไรทีนี้หลายคนมานั่งสมาธิเนี่ยพยายามที่จะข่มจิตข่มกระแสนี้ต้านกระแสนี้ปิดกั้นกระแสนี้ให้มันหยุดมันถึงได้หยุดยากไงเอาละนะเราจะนั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งให้นิ่งเอาไม่อยู่เลยมันจะไปให้ได้เลยมันจึงพังสิ่งกีดขวางที่เราดักไว้ไม่ให้มันไปอันนี้แหละจึงเป็นเหตุว่านักสมาธิทั้งหลายเนี่ยทำกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยทำแล้วเนี่ยไม่ชวนให้ทำแล้วมันสู้จิตไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรมาขวางแล้วมันกระเด็นไปหมดเลยมันแรงมากทีนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็พยายามที่จะฝึกฝนหรือขยันขันแข็งเพื่อจะต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆนั้นด้วยความอุตสาหะวิริยะก็สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้บ้างโดยการที่พยายามแล้วพยายามอีกที่จะข่มใจของเรานะให้สงบลงไปฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมที่มาฝึกกรรมฐานแล้วเนี่ยทำให้นักปฏิบัติธรรมหลายท่านเนี่ยต้องใช้กำลังต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนอดกลั้น
และหลายครั้งที่เราทำแล้วเนี่ยมักจะท้อต่อการที่กระทำของเราเพราะว่าเราเอาใจไม่อยู่ถ้าคนที่ไม่อึดไม่ทนจริงๆไม่เหนียวแน่นจริงๆเขาทำครั้งสองครั้งเขาเลิกเลยมันไม่มีกำลังใจที่จะทำเพราะอะไรเพราะสู้จิตไม่ไหวมันไปซะจนมากมายนะทำให้ดังแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรได้มืดกับเมื่อยเนาะสองอย่างเนี่ยมืดไม่เห็นอะไรเมื่อยก็เมื่อยเอ้าพอได้ไหมได้อะไรไหมได้มืดกับเมื่อยบอกเป็นอย่างนั้นเปล่าโยมถ้าทำให้เราเนี่ยท้อไม่มีกำลังใจทำแต่ก็ฝืนทำนะอยากจะดีกว่าเขาอยากจะสงบกว่าเขานี่คืออุปสรรคของนักปฏิบัติมันถึงว่าไม่ค่อยมีใครมาทำไงทีนี้กรรมฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีแรงบันดาลใจมากพอเนี่ยมันสงสัยจะเลิกจะลากันไปเลยแน่นอนเพราะการทำเนี่ยมันไม่เล้าใจที่จะทำไม่มีกำลังใจที่จะทำเพราะอะไรเพราะมันสงบยากนะมันสงบยากเพราะอะไรเพราะภายในมันรุนแรงกั้นเท่านี้มันกั้นไว้เท่าไหร่มันก็พังกั้นเท่าไหร่มันก็พังหมดเลยมันกระแสน้ำมันใหญ่เกินไปเราเอาอะไรไปปิดไปบังเนี่ยมันไหลพัดไปหมดเลยนี่คืออุปสรรคของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มีปัญหาก็คือตรงนี้หรือหลายท่านเนี่ยเคยฝึกมาอดทนอดกั้นนะแล้วก็ยากเท่าไหร่ก็สู้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 พยายามที่จะขยันอยู่ไม่มีกำลังใจเท่าไหร่ก็พยายามที่จะพาตัวเองทำก็สามารถบางครั้งก็จะสามารถจะทำให้จิตเนี่ยสงบลงได้บ้างเป็นบางครั้งเป็นบางคราวบางครั้งได้อยู่ครั้งเดียวละหายไปเลยไม่เคยได้อีกเลยสงบนั่นนะบางครั้งไม่เคยได้เลยแต่ก็อุตส่าห์ทำอย่างนั้นแหละก็น้ำอดน้ำทนนั้นก็ยอมรับอยู่ว่าเขาก็อดก็ทนอยู่แต่มันก็ไม่มีความผลเป็นผลอะไรที่ให้สำเร็จของเขานั่นคือความยากลำบากทำให้การกระทำสมาธิเนี่ยหมดกำลังใจเหมือนกันหมดความศรัทธาเหมือนกันอันนี้แหละจึงว่าเป็นสาเหตุของการไปทางนี้เนี่ยไปด้วยความยากลำบากไม่เล้าใจไปอย่างอื่นสนุกสนานดีกว่าทำให้นักปฏิบัติเนี่ยมาตรงนี้ยากทีนี้เรามาคิดอ่านว่าทางออกมันต้องมีที่เราต้องมาศึกษาค้นคว้าอยู่ตรงนี้ว่าการออกของจิตเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขให้ได้แสดงว่าธาตุที่เราพกมาหลายชาตินั้นรุนแรงมากเหมือนก็มันผลักดันจนแรงมากจนเราเอาไม่อยู่ก็คือกิเลสที่เราพกพามาหลายชาตินั่นแหละมันเกิดการผลักใสจิตนั้นตลอดเลยให้มันเคลื่อนไปถ้าเรามัวแต่ทำสมาธิทำสมาธิทำสมาธิสู้เนี่ยโยมสู้ไม่ค่อยไหวหรอกมันพัดไปเอาดันไว้มันพัดไปดันไว้มันพัดมันจะไปกั้นมันไว้กั้นมันกระเด็นกระดอนไปหมดเลยอย่างนี้เนี่ยการสู้ของเราด้วยสู้ด้วยวิธีนี้เนี่ยตมาว่าสู้ยากนะสู้ยากสู้ยากเลยสู้อย่างถูกวิธีหรือว่าสู้แบบที่ว่ามีปัญญาเนี่ยเราสู้ได้นักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาเรารู้ว่าจิตเนี่ยมันมีแรงผลักไสแรงผลักไสนี้มาจากธาตุที่เราสะสมมาก็คือกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุพยากามธาตุก็คือกามทั้งหมดทั้งหญิงและชายด้วยรูปรสกลิ่นเสียงด้วยนั่นเองที่พกหมายอยู่ในใจเราพยาบาทธาตุหมายถึงว่าธาตุที่พกพาความโกรธเนี่ยเราเคยคนเป็นคนโกรธอยู่เลยเนี่ยมันพกมาหลายชาติแล้วชาตินี้มันก็คอยจะโกรธอยู่เลยอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะพกมาเยอะพกพามาเยอะเขาเรียกว่าพยาบาทธาตุและธาตุอันหนึ่งก็เรียกว่าวิหิงสาธาตุก็คืออะไรธาตุวิหิงสาธาตุแปลว่าคิดจะเบียดเบียนกัน
คิดว่าเรานี่จะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคิดคอยจะเบียดเบียนเขาเลยอย่างนั้นอย่างนี้จะคอยจะเบียดเบียนกันอยู่เลยเนี่ยธรรมชาตินี้มันจะอยู่ข้างในเราเนี่ยคอยให้เราเนี่ยเป็นไปนะสามอย่างนี้เป็นอกุศลอย่างรุนแรงแล้วก็พักดันจิตเราเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปในรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราจะต้องทำให้สิ่งสามอย่างนี้หมดไปให้ได้ที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยมัวแต่มาทำสมาธิเนี่ยการทำสมาธิของเรานั้นเป็นวิธีออกทางออกเรื่องนี้เนี่ยจะแก้กิเลสของเราให้หมดไปเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปร่วมตมาว่ายากนะยากยากนักที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะถ้าเราไม่มีเราไม่รู้จักทางเลยนะยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แก้ได้นี่เรามาดูซิว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้อย่างไรเมื่อเราค้นหาว่าสาเหตุของใจของเราทุกคนที่ไปในอารมณ์ต่างๆไม่หยุดเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยเราดีนั่นหมายถึงว่าเราค้นคว้าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานั้นเอามาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าที่เราจะสาวหาการดับเราก็อาศัยการเกิดนั้นเป็นข้อวินิจฉัยก่อนเพราะการเกิดของเรามันมีประจำวันอยู่แล้วนี่แต่การดับเนี่ยเรายังแสวงหาอยู่ว่าจะดับยังไงเราก็เอาการเกิดเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาศึกษาเพื่อเราจะหาทางดับทุกข์อีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมานั่งสมาธิอ้าวขาขวาทับขาซ้ายก็มานั่งก็ทำกันจะเข้ามาคอมเมนต์ไปอยู่แค่นั้นมาหลายปีจนไม่รู้เลยว่าทั้งหมดมันคือขบวนการอะไรมันมาจากปัจจัยจะปัจจัยอะไรอยู่ๆก็จะมาทำอย่างเดียวโอ้แล้วอย่างนั้นสู้ยากมันเขาเรียกว่าใช้แต่กำลังไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ได้แต่ว่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นมาหลายปีนะกิเลสมันหัวเราะย่อเอาอายเขานะกิเลสมันว่าโอ้ไอ้นี่เหรอจะมาทำสมาธิแบบเก่าอีกแล้วเนี่ยกี่ปีมันก็ทำแบบเก่ามันหัวเราะย่อนะหัวเราะเยาะว่าสู้แบบเดิมๆจนมันอ่านเราออกเลยว่าไอ้นี่เหรอจะทำสมาธิทำแบบนี้แบบนี้เรายังไม่ทันแล้วมันอ่านเกมเราได้แล้วนั่นเขาเรียกว่าข้าศึกรู้เกมที่จะลบเขาอยู่ตลอดเพราะเราเนี่ยใช้วิธีเก่าๆสู้เขาจนเขานี่รู้เลยว่าไอ้นี่จะสู้กับเราเนี่ยมันสู้แบบไหนเรายังไม่ทันสู้นะมันอ่านออกมาได้ว่าเดี๋ยวก็สู้แบบนี้ก็จริงๆตามมันนั่นแหละตรงเป๊ะเลยได้สู้เขาได้เลยในเมื่อข้าศึกรู้เกมวิธีสู้ของเราเนี่ยเมื่อนั้นเราแพ้อย่างเดียวนะเพราะเขารู้ก่อนแล้วว่าเราจะสู้แบบไหนสู้แบบเดิมๆมาก็เอาขวาถ้าขวาซ้ายนั่งคมจิตคมใจเหมือนได้มืดกับเมื่อยสองอย่างนั้นกลับไปเป็นอย่างนั้นเปล่าโยมทีนี้เราต้องสู้ด้วยปัญญาสิปัญญาสู้อย่างไรปัญญาเขาจะสู้นะเขาต้องวิเคราะห์ก่อนนะว่าเหตุของปัจจัยต่างๆที่จิตคิดเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากอะไรมาจากอะไรค้นอย่างที่อธิบายไปแล้วนั่นเองแล้วเมื่อค้นไปเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อทั้งหมดมันมีแผนงานมันอย่างนี้ขบวนการทั้งหมดของการเกิดมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็พยายามจะหาทางว่าเมื่อรู้ความเกิดเราจะหาความดับของมันอยู่ๆจะมานั่งสมาธิสู้เนี่ยไม่ได้ใช้กำลังแต่ไม่ใช่ปัญญาลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งไม่ชนะหรอกนะ
เพราะอะไรเพราะขาดปัญญาที่วิเคราะห์ทีนี้ว่าเรารู้เลยว่าแรงขับเคลื่อนที่กิเลสที่เราพกพามาเนี่ยมันมีความรุนแรงสูงโบราณเขาบอกว่าน้ำเชี่ยวเอาเรือขวางนะเรือล้มหมดเลยน้ำมันเชี่ยวอยู่แต่เอาเรือไปขวางน้ำเนี่ยความแน่นอนสติจิตเราเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงมากเราทำสมาธิขวางเลยอะยังไงก็เด่นกระดอนหมดเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่หรือบางครั้งอารมณ์พอจะน้อยได้บ้างมีสมาธิกับเขาหน่อยหนึ่งต่อไปก็หายเสื่อมทำไม่ได้ละฉะนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราทำสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งไม่ได้ใช่เลยทำให้เราหมดกำลังใจนะอยากจะได้สมาธิไหมโยมอยากได้นะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต้องได้แบบปัญญานะได้ทุกคนได้หมดเลยสมาธิเนี่ยไม่มีใครไม่ได้แล้วสมาธิที่เราสู้ไปเนี่ยอย่าหวังเลยจะชนะยากเพราะอะไรเพราะระบบของเราไม่ดีเพราะเราไม่ใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็ไม่ใช้ปัญญาเข้าไปแก้ใช้แต่กำลังอย่างเดียวถึงได้มืดกับเมื่ออย่างเดียวนั่นแหละนะทีนี้การใช้ปัญญาเนี่ยเราจะทำยังไงเขามองการเกิดก่อนว่าโอ้จิตนี่มันวิ่งไปเนี่ยไปทางไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณ6ก็เกิดวิญญาณ6เกิดเนี่ยสังเกตตรงที่ว่ามีภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยเวลาคิดปุ๊บภาพจะขึ้นมาเมื่อภาพเกิดปุ๊บกิเลสเกิดตามเลยกิเลสทุกคนเกิดตามภาพถ้าไม่มีภาพเกิดไม่ได้ทีนี้ภาพมันมีมันก็เกิดสิทีนี้ภาพเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุของการจะมีภาพเนี่ยมาจากอะไรมาจากจิตที่ขับเคลื่อนก็คือตัณหาแปลว่าความอยากอะไรเมื่อไปแล้วก็อยากจะไปเรื่อยอยากจะไปเรื่อยอยากจะไปเรื่อยมันก็เลยอยากฉะนั้นความอยากนี่มาจากอะไรมาจากธาตุที่มันสะสมลงมาก็คือกิเลสหลายชาติแล้วก็คือกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะผลักดันจิตของเราเดินวิ่งไปธาตุเหล่านั้นน่ะมันพกพามาหลายชาติเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราไปขวางเขาเหมือนเส้นทางเขาเดินไปอย่างนี้เนี่ยวิ่งไปอย่างเงี้ยเหมือนเส้นทางลมมันนะเราไปขวางลมไปมันก็เลยถูกพัดไปหมดเลยดังนั้นการทำสมาธิของเรานั้นเป็นการขัดขวางเส้นทางเขานะเราถึงได้ว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างไงได้สมาธิบางครั้งก็เสื่อมไปแล้วได้แต่วันปีที่แล้วปีไหนไม่รู้ปีนี้ไม่ได้สักอย่างเลยก็มันพังหมดแล้วเนี่ยเราไปขวางเขาก็ไม่คือเขาแรงของเขามากกว่าเราถึงอยู่ไม่ได้ทำให้การบรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าแรงขับเคลื่อนภายในนั้นรุนแรงมากนะรุนแรงมากทีนี้เราจะใช้วิธีเดิมๆว่าเอ้าถึงไปแล้วก็มานั่งสมาธิขวางเขาอีกแล้วขวางเส้นทางเขาแล้วที่เขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเขาวิ่งอยู่ตลอดเราไปขวางเขาอีกแล้วเราก็พังขวางอีกขวางอีกขวางอีกก็พังอีกเราทำมากี่ปีก็ช่างตลอดชีวิตก็ช่างเราจะไม่พบความสำเร็จเลยนี่คือเราทำมาแล้วอันนี้เราอยากจะทำให้มีผลแล้วก็มีทางที่จะดีกว่านี้เนี่ยทำอย่างไรคนที่มีปัญญาเขามองอะไรก่อนมองว่าการที่จิตเนี่ยมีความรุนแรงมีแรงผักไสรุนแรงเราจะต้องลดความแรงของเขาลงไปเรื่อย
เราต้องลดไม่ใช่ขวางอธิธรรมสมาธิคือขวางนะไม่ใช่ลดนะขวางนี่คือขวางเลยแต่ถ้าลดเนี่ยคนละอย่างกันเหมือนรถวิ่งเร็วเนี่ยรถวิ่งมาเร็วๆๆเราอยากจะให้รถหยุดเอาก้อนหินไปขวางเอากำแพงอะไรไปขวางชนพอดีเลยพังหมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่าขวางแต่ถ้ารถวิ่งเร็วๆเร็วๆเนี่ยเราจะทำไงให้มันหยุดให้ลดความเร็วลงสิแต่ไม่ต้องขวางมันแต่ให้ลดความเร็วลงไปลดลงลดลงลดลงดีหน่อยมันก็จอดสนิทเราจะเห็นว่าขวางกับการลดความเร็วของจิตลงไปลดความแรงของจิตไปคนละเรื่องกันทีนี้การทำสมาธิของเรานั้นเป็นการขัดขวางมันถึงได้กระเด็นกระดอนไปหมดเลยเราก็เลยไม่ได้สมาธิสักทีแต่มืดก็เมื่อยไปนะทีนี้เราทำยังไงจะได้ให้ดีก็คือการลดกระแสถ้าคนไหนไม่ลดกระแสกระแสเหล่านี้จะไม่มีทางอ่อนตัวได้เลยอันดับแรกคือต้องลดก่อนถามว่าลดกระแสนี้ทำอย่างไรอยากรู้ไหมเดี๋ยวจะบอกให้เราจะหวังว่าการลดเนี่ยต้องทำก่อนเลยอย่าไปขวางเขาขวางไม่ได้เราเคยขวางมาแล้วเราต้องลดลดนี่ไม่ใช่การขวางลดกระแสเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันวิ่งไปเนี่ยเราขวางไม่ควรหรอกเราจะสู้เขาไม่ไหวเราเบี่ยงเบนนะเบี่ยงเบน เบี่ยงเบนเหมือนกับว่าแม่น้ำเนี่ยวิ่งไหลมาเนี่ยไหลมาตรงๆเนี่ยเราไม่ชอบว่ามันไปทางนี้เนี่ยไม่ชอบเราอยากจะให้มันไปทางโน้นน่ะเราก็พยายามเปิดร่องน้ำใหม่ให้มันเบี่ยงเบนกระแสน้ำเราไม่ต้องขวางกระแสน้ำแต่เปลี่ยนทิศทางของน้ำเข้าใจไหมเหมือนน้ำเนี่ยไหลมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราไม่ชอบทางเส้นนี้แต่เราอยากจะให้ไปทางโน้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทิศทางไม่ใช่การขวางน้ำแต่การเปลี่ยนทิศทางเดินของน้ำใหม่ทำให้การทำเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรมากถ้าเราไปขวางน้ำกดดันแน่นอนอะไรไปขวางพังหมดเลยแต่ถ้าเราเบี่ยงเบนล่ะถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางล่ะไม่มันก็ไหลเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ให้มันเปลี่ยนทิศไปทีละนิดละนิดละนิดให้มันไปทางอื่นซะไม่ให้มันไปทางนี้จิตเราก็เหมือนกันชั้นใดก็เหมือนกันว่าความคิดเนี่ยเราขวางยากขวางเท่าไหร่ก็สู้เขาไม่ได้แต่เราสามารถจะเบี่ยงเบนความคิดได้การเบี่ยงเบนนั่นเองคือการชะลอตัวของกระแสนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปต่อไปกระแสนี้จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจนที่ท้ายเนี่ยไม่มีกระแสเลยเราจะจับจิตได้ง่ายละเดี๋ยวสมาธิอยู่ในกำมือเราได้เลยนี่คือคนมีปัญญาสู้แบบนี้เข้าใจไหมคือคนมีปัญญาเขาจะสู้แบบนี้ว่าการสู้กับจิตเนี่ยต้องคิดหลายด้านเราจะใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้กันปัญญาเข้าไปผสมทีนี้ถามว่าจิตของเราเนี่ยที่เราทำสมาธิไม่ได้ผลเพราะแรงขับเคลื่อนหรือแรงผลักไสนั้นมันรุนแรงมันแรงที่เราจะขวางได้ที่บอกว่าโบราณที่บอกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเรือขวางแต่ทีนี้ว่าเราจะทำให้ยังไงทำให้เกิดสมาธิให้ได้เราขวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะทำให้แรงขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยแรงผลักไสตรงนี้ให้ลดกำลังลงลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆก็คือการเบี่ยงเบนหรือการเปลี่ยนทิศทางของจิตซะแล้วมันจะลดตัวเองลงไปทีละนิดละนิดละนิดจนในที่สุดลดจนเหลือความไม่มีกระแสอะไรเลย
ลดจนไปถึงว่าจิตเราเนี่ยหมดการขับเคลื่อนได้เลยเราจับจิตอยู่ได้สบายเลยอยู่ในกำมือเราสมาธิเราได้แน่นอนไม่มีพลาดสักคนเลยนี่คือการชัยชนะของการทำทีนี้นักปฏิบัติก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการเบี่ยงเบนความคิดหรือเปลี่ยนทางเส้นทางของความคิดนี้เปลี่ยนอย่างไรก็เปลี่ยนอย่างนี้สิว่าเมื่อก่อนผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงทำให้เราเนี่ยมีการไปของจิตอย่างรุนแรงยิ่งคิดก็ยิ่งแรงยิ่งคิดก็ยิ่งแรงขึ้นยิ่งคิดเท่าไหร่แรงความแรงก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตอนนี้ก็เปลี่ยนคิดทางคิดใหม่สิผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายนั่นแหละเข้าใจไหมให้ทุกคนคิดถึงตัวเองเพราะคิดถึงคนอื่นนั้นมันเป็นเพิ่มความเร็วขึ้นเพราะการคิดแต่ละครั้งเพิ่มเหมือนก็เหยียบคันเร่งส่งอะที่มันวิ่งอยู่แล้วก็วิ่งนะแต่ยังเหยียบคันเร่งส่งเหมือนมันคิดแล้วมันก็คิดอยู่แล้วจะไปช่วยมันคิดอีกโยมว่าไงอะมาถึงไม่สำเร็จเนี่ยเราฝึกสมาธิถึงไม่สำเร็จเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ประสบปัญหาเรื่องการทำสมาธิให้เกิดได้เนี่ยปัญหาคือตรงนี้เมื่อความคิดเนี่ยเป็นอุปสรรคของเราแต่มันก็เขาจะช่วยมันคิดอยู่เรื่อยเลยทั้งช่วยทั้งบ่นทั้งเบื่ออยู่ในนั้นหมดแล้วก็บางครั้งก็ช่วยมันไปบางครั้งก็บ่นว่ามันไปทำไมอะไรกันทีนี้ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไปคิดถึงเขานั่นคือปัญหาว่าจิตมันก็เลยเพิ่มกระแสของมันรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนอะไรขวางไม่อยู่เลยพุทธเจ้าสอนให้ว่าทุกคนน่ะทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอมันเอาไม่สำเร็จหรอกแต่ให้ชะลอตัวของจิตเราเนี่ยให้น้อยลงให้ความเร็วหรือความแรงนั้นเบาลงโดยการเอาจิตคิดถึงตัวเองเข้าใจไหมต้องคิดถึงตัวเองนะแต่ไม่ต้องนิ่งนะให้คิดนั่นแหละคือคนอื่นก็คือคิดตัวเองก็คือคิดทั้งคู่ไม่ต้องนิ่งบอกแล้วว่าน้ำไหลเนี่ยไม่ต้องให้มันนิ่งหรอกแต่ให้เปลี่ยนเส้นทางมันเวลาคิดถึงคนอื่นเราก็คิดเวลาคิดถึงตัวเองก็ต้องคิดด้วยนะห้ามนิ่งนะไหนมันไหนๆมันอยากคิดก็คิดเลยเอ้าคิดอยู่ในตัวเรานี่ก็พาจิตมันคิดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าคิดไปในตัวเราเนี่ยคิดไปทั้งเนื้อทั้งตัวตับไตไส้พุงคิดไปโยมทำดูเถอะแต่มาเชื่อเหลือเกินว่าทำไปมากๆมากๆจิตมันจะลดกระแสลงทีละนิดทีละนิดช้าลง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 อีกหน่อยไม่ไปเลยได้นี่คือการลดกระแสฉะนั้นการลดกระแสเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำนะวันหลังต้องทำนะเราจะไปทำสมาธิเนี่ยสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยเราทำวัดอ้าวชั่วโมงนี้นะสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งกันไปสมาธิอ้าวสู้กับจิตขวางไว้ขวางมันคิดอะไรขวางไว้ขวางจนถึงเวลาหมดชั่วโมงแล้วจิตยังไม่สงบเลยหมดเวลาเสร็จแล้วมีมืดกับเมื่อยสองอย่างมาแล้วไม่ไหวแล้วเวลาเลิกสมาธิปุ๊บปล่อยจิตคิดเองจะคิดอะไรก็ข้าก็ไม่ว่าแล้วปล่อยคิดเลยซึ่งระหว่างตอนเช้าเนี่ยเราทำวัดสวดมนต์แล้วมานั่งสมาธิเนี่ยเราสงบได้ชั่วโมงหนึ่งก็แทบไม่อยู่แล้วนะบางครั้งไม่อยู่เลยแล้วเวลาออกจากสมาธิเราปล่อยจิตตั้งแต่เช้ามาถึงก่อนเย็นแล้วมาถึงทำวัดเย็นอีกทีหนึ่งซึ่งเวลาที่ปล่อยมันคิดตลอดเลยแล้วก็นั่งเย็นอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็คิดยาวไปถึงพรุ่งนี้เช้าไม่มีทางไม่ทางชนะหรอกบอกได้เลยไม่มีทาง
ซึ่งมันทำชั่วโมงหนึ่งแต่ปล่อยกี่ชั่วโมงนะไม่มีทางเป็นไปได้ยากไม่ได้ถึงว่าทำสมาธิถึงไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะส่วนคนที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำอบรมมรรคนะหรืออบรมสติปัฏฐานสี่นะคือพิจารณาตัวเราเนี่ยเขาทำตลอดเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเชื่อเหลือเกินมาทำแล้วจิตมันจะลดลงลดลงเราจะเห็นได้จิตได้เห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละวันจิตเราจะลดกระแสลงจากที่มันเร็วๆเนี่ยเหมือนรถวิ่งสักร้อยเนี่ยลดมาทีละนิดละนิดจะ90 80 70 60มาเรื่อยๆต่อไปนิ่งเลยมันไม่ไปไม่มาเลยนั่นคือเราต้องลดกระแสลงไปเรื่อยๆด้วยการเอาจิตคิดถึงตัวเองการที่จิตเราคิดถึงเขานั่นทำให้จิตเรารุนแรงที่รุนแรงอยู่แล้วก็จะรุนแรงต่อไปมากขึ้นซึ่งความรุนแรงของจิตนี้จะเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิเต็มเลยฉะนั้นนักทำกรรมฐานทั้งหลายจึงประสบปัญหาว่าทำสมาธิไม่ได้ได้แล้วมันหายไปนะก็เพราะอย่างนี้เองเท่ากับว่าเราจะต้องทำสมาธิก็คือว่าเราจะต้องลดกระแสของจิตนั้นลงไปด้วยการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นทางเดินของจิตที่เราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเก่ามาเป็นทางใหม่เส้นทางเก่านั้นจะถูกทางเส้นทางใหม่นั้นหักล้างกันต้านทานกันแล้วมันจะลดกระแสของมันเองเมื่อก่อนปล่อยจิตคิดถึงเขาวันนี้มาคิดถึงเราเลยคิดถึงเราเลยจิตมันจะถูกเปลี่ยนทิศทางมาทางนี้ทำให้การทำอย่างนี้ทำให้เกิดการชะลอตัวของจิตทีละนิดละนิดละนิดเราจะสังเกตได้เลยว่าจิตเราชะลอลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดจิตเราหยุดได้การชะลอตัวในครั้งนี้เนี่ยที่เราเนี่ยมีความรุนแรงมาหลายภพหลายชาติแล้วการชะลอตัวในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการชะลอตัวครั้งสุดท้ายจะไม่มีการชะรุนแรงขึ้นไปอีกแล้วนะทำครั้งเดียวแล้วเราจะมีสมาธิตลอดเวลาทุกภพทุกชาติเลยถ้ายังมีภพชาติอยู่ก็มีตลอดแล้วเราทำครั้งเดียวจิตเราจะเป็นสมาธิตลอดเวลาอันนี้คือประการหนึ่งว่าเราทุกคนเนี่ยต้องรู้จักว่าเรามาทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องอบรมมรรคขึ้นมาถามว่ามรรคคืออะไรมรรคก็คือการเอาจิตมาคิดถึงตัวเองซึ่งทางเส้นเก่านั้นคิดถึงเขาก็เป็นมรรคเหมือนกันเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิดตอนนี้เราเอาจิตมาคิดถึงเรานั้นก็เป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกนะเท่ากับว่าเรามาฝึกกรรมฐานนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตใหม่เพราะเส้นทางเก่านั้นมากขึ้นมากด้วยความรุนแรงเราจะไม่ประสบกับการที่เราจะเกิดสมาธิได้เลยส่วนเส้นทางใหม่นี้เป็นการเดินทางของจิตที่เอามาคิดในตัวเราระหว่างจิตเดิมคิดถึงเขาระหว่างทางใหม่คิดถึงเรามันย้อนสอนกันการที่คิดย้อนสอนนั้นทำให้จิตที่มีความรุนแรงนั้นชะลอตัวลงชะลอตัวลงไปเรื่อยๆ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 เพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าไม้เนี่ยมันงอไปทางโน้นแต่เราดัดมาทางนี้มันจะมีการดัดในย้อนกันทำให้ไม้นั้นแหละสิ่งที่เราดัดนั้นไปตามทิศทางที่เราไปต้องการจิตของเราเหมือนกันมันคิดไปแต่เราดึงมาพิจารณาตัวมันคิดไปเราดึงพิจารณาตัวแล้วก็หาเรื่องคิดในตัวเราอยู่เนืองๆมันจะหักล้างความรุนแรงของจิตหรือความเร็วของจิตลดลงทีละนิดละนิดละนิดการลดลงของจิตนั้นเป็นนิมิตหมายของสมาธิของเราที่จะมีขึ้นมาได้เรื่อยๆนะ
จิตมันลดตัวลงไปลดตัวลงไปเนี่ยนั่นบ่งบอกว่าเราจะมีสมาธิขึ้นมาตามลำดับลำดับลำดับนี่คือการที่ทำสมาธิแล้วใช้ปัญญานะที่ทำอย่างนี้อยู่ๆเราจะไปหักทำสมาธิอย่างที่เราทำนะตมาว่าจะไม่ประสบความสำเร็จได้เลยมันสู้ไม่ไหวแล้วก็ไม่เล้าใจที่จะทำทีนี้ก็เลยว่าเอาละหลายชาติเนี่ยเราเอาจิตเนี่ยส่งไปข้างนอกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจึงเป็นเกิดของเป็นที่เกิดของวิญญาณหกตอนนี้ไปเนี่ยเราจะเอาจิตของเราย้อนมาไหนๆมันอยากคิดก็ให้มันคิดอยู่ในตัวเรานี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าหาเรื่องคิดไปในตัวเราเดินท่องเที่ยวในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเอาจิตเดินทางไปในตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราจะสู้ด้วยว่าระหว่างจิตหนึ่งเนี่ยวิ่งออกข้างนอกระหว่างความเพียรของเราจะดึงจิตเข้ามาข้างในนะแล้วก็ข้างนอกก็คือคิดข้างในก็คือคิดเมื่อก่อนคิดถึงเขาตอนนี้เราเบี่ยงเบนมาคิดถึงเราสู้กันนะระหว่างเขากับเราต่อไปนี้เนี่ยผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายไม่ต้องคิดถึงคนอื่นละแต่ทีนี้ว่าเมื่อเรามาคิดถึงตัวเองเนี่ยมันก็เกิดการต่อสู้ระหว่างที่เคยคิดกับคนอื่นซึ่งเมื่อเราคิดถึงคนอื่นมานานเป็นความเคยชินและก็เป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ขัดเคืองต่ออารมณ์ที่เราเคยขัดเคืองมันเคยซะจนไม่รู้จะเคยนิสัยเดิมๆความเคยชินเดิมๆของเรานั้นมักจะทำให้เราเนี่ยคล้อยตามมักของเรามักจะทำให้เราใจอ่อนคอยจะไปคิดถึงสิ่งเดิมๆที่เราเคยทำประจำนิสัยเดิมๆของเรานั้นเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องกัดฟันทนหน่อยเขาเรียกว่ามีความข่มใจหน่อยว่าไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องข่มใจตัวเองว่าไม่ให้เพลินไปตามอารมณ์ที่เคยไปนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมตรงนี้แหละจึงเป็นว่าความเคยชินเก่าๆที่เราเคยมีนั้นน่ะเราจะปิดทางเส้นทางเก่านั้นซะแล้วก็เอาจิตนั้นเดินทางไปเส้นใหม่เนี่ยของเก่าที่อยู่ในใจของเราน่ะเราอย่าใจอ่อนทำสองอย่างที่เราจะทำให้เราลุล่วงตรงนี้ก็คือหนึ่งก็คือธรรมะความข่มใจข่มใจต่ออารมณ์ที่เคยไปข่มใจต่ออารมณ์ที่เคยคุ้นเคยสองก็คือสัญญมะสัญญมะแปลว่าการสำรวมข่มใจด้วยสำรวมด้วยสำรวมแปลว่าระวังสำรวมแปลว่าระวังว่าอย่าไปทางตานะอย่าไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสำรวมระวังอย่าให้จิตไปทางตาทางหูถ้าไปทางตาหูก็ไปหาคนอื่นหมดเลยสองอย่างนี้จะช่วยการกระทำของเราเนี่ยราบรื่นไปทีนี้นักปฏิบัติหลายครั้งก็จะทนไหวไหมกับความรู้สึกดั้งเดิมของเรามายั่วยวนจวนใจของเราอยากจะทำอยากจะไปทางเก่าและใจหนึ่งก็แข็งใจจะให้จิตไปทางใหม่มันต่อสู้กันหน้าดูเลยนะทางเก่าก็แหมอยากจะไปจังเลยนะเพราะเคยไปแต่ทางใหม่ก็จะต้องไปด้วยมันก็เลยทำศึกสงครามกันตรงนี้ฉะนั้นสงครามกับตัวเองเนี่ยก็สงครามตรงนี้แหละว่าอารมณ์เก่าที่เคยคุ้นเคยกับอารมณ์ใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยมันสู้กันหน้าดูเลยนะนักปฏิบัติต้องมีซ้ำสองอย่างก็คือข่มใจตัวเองหน่อยข่มขี่อารมณ์ที่ตัวเองเคยปล่อยปะละเลยนั้นไม่ให้มันไปแล้วก็พยายามรวบสมรวมใจของเราอยู่เสมอให้อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอันนี้แหละจึงว่าจะพาให้เราเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายในการฝึกและเวลาฝึกเนี่ยทำทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ว่าทำเช้าทีเย็นทีอย่างที่เราเคยทำไม่ได้ไม่พอนะไม่พอ
ถ้าทำทุกเวลาเนี่ยเราจะนั่งอย่างเดียวคงไม่ไหวเมื่อยเราก็ต้องเดินต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเอาหมดเลยทุกอิริยาบถการกระทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถจะเห็นผลได้ว่าจิตเราลดความรุนแรงลงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยนะเบาบางไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะฝึกวิธีนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเราจะจอดสนิทเลยแล้วสมาธิเราค่อยทำทีหลังอีกทีหนึ่งก่อนอื่นที่จะทำสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปรีบหรอกเราลดกระแสหรือว่าลดความเร็วของจิตลงก่อนเหมือนคนที่จะจุดเทียนนะจุดทีแล้วก็ดับทุกทีดับทุกทีดับทุกทีเพราะลมมันแรงก็อย่าหยุดอย่าจุดอย่ารีบจุดเลยตอนนี้ให้ลดลมมันให้มันน้อยลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยจุดทีหลังก็ได้จะรีบไปไหนนะคือเพราะการทำสมาธิของเราเนี่ยยังไม่ต้องทำอบรมวันนี้ก่อนให้มันอ่อนก่อนเดี๋ยวเราทำสมาธิทีหลังสบายง่ายกว่านี้เยอะนั่งที่ไหนสงบที่นั่นเนี่ยไม่นั่งก็สงบอยู่แล้วเพราะจิตมันสงบทั้งวันถ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีกำลังใจทำนะอย่างที่เราเคยฝึกสมาธิมาเนี่ยนั่งเนี่ยไม่มีอะไรมีมืดก็เมื่อยโอ้โหมันหมดกำลังใจมันไม่ไหวทำให้เราเนี่ยไม่สู้ไม่ไหวก็ทำให้เราเลิกลาการฝึกแต่ถ้าเราทำอย่างนี้นะทำไปกำลังใจมันมีเพราะว่าจิตเรานี่ลดลงสมาธิเรามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นสมาธิมีขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องทำเพียงแต่ว่าเราลดลงของกระแสนี้เท่านั้นกระแสเหล่านี้ลดลงเท่าไหร่สมาธิก็จะนิ่งมากเท่านั้นนิ่งมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเราสังเกตว่าสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ทำเลยแต่ทำไมมีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะสมาธินั้นเกิดจากการลดลงของกิเลสเรานั่นเองแสดงว่ากิเลสเราลดลงเท่าไหร่สมาธิก็จะมีมากขึ้นมีมากขึ้นเท่านั้นสมาธิการฝึกอย่างนี้เนี่ยเป็นการที่ไม่ได้ฝึกสมาธิโดยตรงแต่เป็นการฝึกสมาธิโดยอ้อมอ้อมยังไงอ้อมหมายถึงว่าเราไม่เน้นสมาธิเลยเพียงแต่ว่าเราเน้นเอาจิตมาท่องเที่ยวตัวเราเพื่อให้ย้อนสอนกันนะให้จิตของเรานั้นท่องเที่ยวในตัวเรานั้นกิเลสเราจะลดลงเมื่อจิตเราลดลงทำให้สมาธิเราเกิดขึ้นแสดงว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเพราะการลดตัวของกิเลสของเรานั่นเองอันนี้แหละนักปฏิบัติจะสังเกตว่าเราเวลาเอาจิตมาพิจารณารวมมากๆเนี่ยสมาธิมันมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสเราลดลง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 ทำอย่างนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีกำลังใจทำนะพอทำแล้วเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปและทำแล้วมันมีผลที่ตอบรับดีกว่าที่เราจะฝึกสมาธิอย่างที่เราฝึกกันเมื่อเราพิจารณาตัวนี้มากๆเนี่ยเราสังเกตไหมว่าจิตของเรานั้นเวลาเกิดกิเลสเนี่ยมีอะไรเป็นที่สุดนะมีอะไรเป็นที่เกิดเป็นที่สุดมีภาพเป็นที่สุดอย่างที่บอกว่าภาพเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณฉะนั้นเวลาเราดับเนี่ยเราก็ต้องมีภาพเป็นที่สุดเหมือนกันเพราะการเกิดของกิเลสเรานั้นเกิดด้วยสัญลักษณ์ของภาพเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายภาพผู้ชายก็จะปรากฏในจิตผู้หญิงผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็เหมือนกันภาพเหล่านั้นเป็นที่สุดของการเกิดเป็นเครื่องหมายของการเกิดกิเลสเราเกิดเต็มที่เมื่อมีภาพเหมือนกันเถอะทีนี้เรารู้ว่าความเกิดด้วยภาพและมีเต็มที่ด้วยภาพนั้นการดับของเราก็ต้องดับด้วยภาพเหมือนกันด้วยภาพนั้นได้ภาพเหมือนกัน
แล้วการดับเนี่ยเราจะต้องดับด้วยภาพเอาภาพฆ่าภาพหมายความว่าอย่างไรเพราะเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเรามีภาพคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสเราแต่ถ้าการดับกิเลสเนี่ยต้องภาพเราเป็นการดับกิเลสพูดง่ายๆก็คือภาพเขาเป็นการเกิดด้วยภาพเวลานึกถึงคนอื่นเนี่ยชัดเจนมากเวลาดับก็เหมือนกันต้องดับด้วยภาพเราต้องชัดเจนมากเหมือนกันชัดเจนเท่ากันนั่นแหละนะสมมติว่าเราเห็นตัวคนอื่นเนี่ยชัดเจนเท่าใดเราจะต้องเห็นตัวเองชัดเจนเท่านั้นเอาภาพเราไปฆ่าภาพเขาซะเราจะจบกับการฝึกสมาธิได้แน่นอนสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นเกิดขึ้นมาในใจเราตลอดเวลาภาพโน้นบ้างภาพนี้บ้างภาพโน้นภาพนี้ตลอดเวลาเกิดด้วยภาพทำให้กิเลสเราก็เป็นไปด้วยภาพเหล่านั้นตอนหลังมาเราอบรมมรรคเนี่ยเราไม่ตั้งภาพเหล่านั้นไว้นะไม่ตั้งภาพเหล่านั้นไว้เราตั้งภาพตัวเองไว้แล้วเราก็อบรมภาพเหล่านั้นให้ชัดอยู่เสมอๆอย่างที่ธรรมาเคยสอนบอกว่าถ้าเรานึกถึงตัวเองไม่เห็นเนี่ยให้เราไปดูหนังสือนะที่หรือว่าเราไปเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเอาเคยเห็นแล้วเนี่ยจำได้ไหมเอาจำได้เนื่องว่าจำได้แล้วเนี่ยมันนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นอุบายเหล่านี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะอุบัติภาพเราขึ้นมาให้ได้ต่อมาภาพของเราเนี่ยถูกอุบายเหล่านี้สร้างขึ้นมาจนเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพที่เรานำมาเป็นอุบายนั้นอยู่เนืองนิดอยู่บ่อยๆบ่อยๆนี่คือหนทางที่เราจะนำไปสู่การทำสมาธิอย่างปัญญาแล้วก็ชนะในที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่เอาจิตคิดถึงคนอื่นเราจะเอาจิตคิดถึงตัวเองเมื่อก่อนเราเอาจิตคิดถึงคนอื่นเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดบัดนี้เนี่ยเรามาคิดถึงตัวเองราคะที่เกิดก็จะดับลงไปโทสะที่เกิดก็จะดับลงไปโมหะที่เกิดก็จะดับลงไปการที่เรามาคิดถึงตัวเองนั้นเป็นการสำลอกหรือเป็นการดับกิเลสของเราที่มีอยู่แล้วให้มันเบาบางธาตุที่เป็นกิเลสของเราที่พกพามานั้นเราจะทำแบบนี้เนี่ยให้มันเอาธาตุเหล่านั้นออกมากามธาตุที่ฝังใจอยู่ในทุกคนเนี่ยที่เกิดมาก็มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นธาตุอันนั้นก็ถูกสลายตัวลงไปถ้าธาตุเหล่านั้นสลายตัวลงไปเนี่ยมากเท่าใดแรงขับเคลื่อนก็จะน้อยลงเมื่อแรงขับเคลื่อนของจิตน้อยลงนั่นหมายถึงสมาธิเราก็จะมากขึ้นเองต่อไปจิตของเราลดกระแสลงไปเรื่อยๆลดไปจนหมดกระแสเขาเรียกว่ากระแสนั้นไม่มีเขาเรียกว่าหมดตัณหานั่นเองเมื่อตัณหานั้นหมดไปจิตเรานิ่งสบายเลยไม่มีการไปไม่มีการมาเลยเราสามารถจะฝึกจิตด้วยความชัยชนะฉะนั้นการฝึกจิตอย่างนี้เนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสมาธิหมดเลยตั้งแต่ว่าเอาจิตมาคิดถึงตัวเองเนี่ยผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายนั่นแหละคิดถึงตับไตไส้พุงของตัวเองตลอดเมื่อคิดนานเข้าเนี่ยซึ่งราคะของเราเนี่ยกามราคะของเราเนี่ยไม่ได้ถูกสานต่อ
ท่ากับว่าการคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้จิตคิดถึงเพศตรงข้ามเลยมานานแล้วมันคิดไปก็ตัดคิดไปก็ตัดคิดไปก็ตัดแล้วดึงจิตมาน้อมตัวเองมานานแล้วซึ่งกามราคะที่เคยอยู่หมักดองอยู่ในจิตเรานั้นน่ะมันก็ถูกถ่ายถอนออกไปเราทำไปนานเข้านานเข้าเรารู้เลยว่าความรู้สึกของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็รู้เลยว่าถ้าขืนทำอย่างนี้นะอีกหน่อยเราหมดแน่เลยหมดแน่ๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้ในจิตเราเลยตั้งแต่ภาพเราไว้เอาภาพเราเนี่ยแทนภาพเขาไปเลยถ้าทำอย่างนี้นะเชื่อเหลือเกินทุกคนละกิเลสได้หมดแล้วสมาธิจะมีทุกคนเลยไม่มีคนไหนที่ไม่มีหรอกอันนี้แหละจึงว่าหนทางนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคหรือว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาฝึกกันก็คือว่าฝึกแบบนี้ให้เห็นตัวเองเมื่อเราเห็นตัวเองในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วให้ตั้งภาพนั้นไว้รักษาภาพนั้นไว้อย่าให้หลุดอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ซะเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นราคะก็เกิดโทสะโมหะเกิดหมดเลยตอนนี้มาอยู่กับตัวเองราคะก็เบาโทสะก็เบาโมหะก็เบาแล้วเบาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดต่อไปจิตมันจะลดกระแสลงทีละนิดละนิดละนิดต่อไปจะไม่มีกระแสเลยเสร็จเราแน่อันนี้จิตเราหยุดแน่เลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าฝึกแบบปัญญานะปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะมรรคเนี่ยเอาปัญญาขึ้นหน้าสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก่อนเป็นปัญญาสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญานะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธินะฉะนั้นหรือว่าปัญญาขึ้นหน้าในการฝึกคนที่ฝึกอย่างนี้นะฝึกครั้งเดียวจบเลยแล้วต่อไปเนี่ยสมาธิเรามีตลอดเวลาไม่ต้องนั่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งนั่งหรือไม่นั่งไม่มีผลสมาธิเราจะมีตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงจิตเราจะไม่หลุดเลยเราฝึกไปเนี่ยจนกว่าว่าภาพเราเนี่ยจะครองโลกนะให้ตัวเองเห็นตัวเองไว้แล้วก็เอาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตในโลกนี้เราไม่มีเครื่องอยู่อื่นเลยนอกจากตัวเราเท่านั้นที่จะอยู่ได้เอาไว้คนอื่นก็กลายเป็นอารมณ์ที่เคยเป็นมาแล้วในโลกนี้เราไม่สามารถจะเอาไว้ที่ไหนได้เลยจิตเนี่ยจะเอาจิตไว้ที่จิตก็ไม่ได้หลุดหมดเลยแต่ถ้าจะให้ไม่หลุดเอาจิตไว้กับกายได้กายทั้งหมดเนี่ยอาการ32ของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตความจริงมันก็สมควรอยู่นะว่าเราเกิดมามีกายกับใจแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยเอาคนอื่นเป็นเครื่องอยู่หมดเลยจิตผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงก็ไปอยู่ผู้ชายหมดเลยตัวเองไม่เคยอยู่กับตัวเองมันถึงได้เกิดกิเลสไงนั่นคือเมื่อก่อนคนเก่าเป็นอย่างนั้นเราเกิดมาเนี่ยมีกายมีใจแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่ไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยก็เหมือนเราเกิดมามีบ้านไม่เคยอยู่บ้านเลยไปอยู่บ้านคนอื่นหมดมันไม่ควรเลยที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้แล้วก็กิเลสพาเราไปบัดนี้เนี่ยเราเกิดมามีกายกับใจทั้งอย่างเอามาอยู่ด้วยกันสิตัวเราก็จิตเราก็อยู่ด้วยกันสิจะอยู่คนอื่นทำไมมันถึงเป็นการดับไงมันสมควรที่จะอยู่ด้วยก็ในเมื่อกายเราจิตเรานะเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยกายท่านอยู่นี่จิตท่านอยู่โน่นเคยเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีหรอกพระเจ้าน่ะกายท่านอยู่นี่จิตของพระพุทธเจ้าอยู่โน่นมีไหมไม่มีเราเคยได้ยินเน้นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยกายท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นหมดจิตท่านอยู่ไหนกายท่านอยู่นั่นหมดท่านไม่แยกกันไปด้วยกันหมดเลยท่านทำอย่างนี้กัน
เราเนี่ยตาอยู่นี่จิตโน่นอยู่ไหนไม่รู้แล้วมันจะสงบได้ไงนี่คือปัญหาว่าเราผิดพลาดมาตลอดจิตเราไปอยู่กับเขาทำไมอยู่ก็เป็นเรื่องสิมันอยู่มาแล้วอ่ะนะเกิดมามันอยู่ไปแล้วอ่ะนั่นคือเราต้องเรียกกลับให้หมดเลยก็การอยู่ไปแล้วแล้วก็มีไปแล้วแล้วก็ไปเลยมันถึงได้เป็นกระแสไงมันถึงได้เป็นแรงขับเคลื่อนไงมันถึงได้แรงผลักไสไงเราถึงได้รู้ว่าไอ้แรงผลักไสตรงนี้เนี่ยผลักไสนรชนผลักไสจิตเราเนี่ยมาจากการที่ไปฝากไว้คนอื่นเองไปแล้วปล่อยบ่อยๆเข้ามันก็เกิดแรงเลยแรงไปโดยธรรมชาติมันเลยเราพามันไปมันก็เลยเป็นกระแสใหญ่ก็เรียกเหมือนกระแสน้ำใหญ่เลยไหลไม่หยุดเลยอันนี้ นั่นคือคนเดิมนะนั่นคือคนเดิมคนใหม่เนี่ยเราไม่เอาเราดึงจิตกลับหมดเลยสมควรที่จะอยู่กับตัวเอง ตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วเราจะอยู่ไปเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไปอยู่กันไปห้ามแยกกันแล้วก็รอถึงวันตายเดี๋ยวมันแยกกันเองระหว่างไม่ตายนี้อย่าอยู่กับใคร อยู่กับตัวเองเท่านั้นนะฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยจิตอยู่ไหนท่านอยู่นั่นเนี่ยตัวท่านอยู่ในจิตของนั้นท่านมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าคนไหนจิตอยู่กับตัวนะคนนั้นมีสมาธิตลอดคนไหนไม่อยู่กับตัวคนนั้นเป็นอารมณ์ตลอดนั่นเองเข้าใจไหมอันนี้เมื่อการลบหรือการทำอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเราจะต้องมีการต่อสู้กับอารมณ์เราอารมณ์เรามากมายนะฉะนั้นการต่อสู้ของเรานั้นน่ะเราจะต้องสู้กันทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้จิตของเรานั้นน่ะสามารถที่จะล้มภาพคนอื่นทิ้งหมดเลยจนมีแต่ภาพเราเท่านั้นตลอด24ชั่วโมงมีแต่ภาพเราของไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราเลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพคนเองฉะนั้นพระโสดาบันถึงได้บอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำจิตไม่ตกไปข้างนอกเลยแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วเห็นตัวเองแจ้งพอชัดพอเห็นตัวเองชัดหมดเลยนะเชื่อไหมการเห็นตัวเองเนี่ยชัดมากกว่าตาเนื้อเราอีกนะชัดทุกส่วนเลยทุกอวัยวะทุกอณูเลยแต่ตอนนี้เราหลับตาแล้วมืดตึ๊บเลยเนาะตอนที่บอกว่ามืดก็มืดยังไงมองไม่เห็นเลยตัวเรามืดหมดเลยนั่นคือความใหม่ของเราที่เรายังไม่เคยที่มันมืดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตมันวิ่งหาคนอื่นตลอดไม่เคยดูตัวเองมานานแล้วมันก็เลยมืดแต่คนอื่นแจ้งเอาแจ้งเอาใช่ไหมล่ะภาพก็ชัดเหลือเกินนะได้สังเกตไหมนึกถึงคนอื่นชัดไหมล่ะชัดมากนะแต่ภาพเราชัดไหมมืดตึ๊บเลยเราจะต้องเปลี่ยนวิธีนี้ว่าต่อไปภาพที่ชัดเนี่ยเราทำลายหมดเลยแล้วภาพที่มืดเนี่ยเราสร้างขึ้นมาชัดทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยมันถึงได้ลืมตัวเองไงไม่ไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยเพราะว่าเราถูกสอนมาอย่างนั้นอะไรสอนเราธรรมชาติสอนเราก็เขาให้ตาให้หูมาแล้วก็ไปหาคนอื่นหมดเลยจึงไม่เคยอยู่กับตัวเราทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเป็นภพเป็นชาตินะอันนี้จึงว่าคนเราเนี่ยก็คือว่าตรงนี้แหละทำให้เราเนี่ยฝึกกรรมฐานไม่สำเร็จฉะนั้นถ้าใครทำได้นะเห็นตัวเองเนี่ยมากขึ้น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 จนถึงระดับหนึ่งเนี่ยจิตเราไม่หลุดเลย
เราจะเป็นสมาธิตลอดวันตลอดคืนเลยซึ่งกระแสที่เรามีอยู่ในจิตที่มันเร็วมากเนี่ยที่บอกว่ามันมีความการไปของเขาเนี่ยรุนแรงเนี่ยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่มีกระแสเลยจนหายเขาเรียกว่าสิ้นกระแสก็คือสิ้นตัณหานั่นเองอันเดียวกันถึงเราจะทำสมาธิที่เรานั่งกันนิ่งนะออกมาก็เร็วอยู่ดีอ่ะกระแสนี้ไม่ลดนะทำสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่ลดหรอกมันจะแรงเดียวกันเนี่ยไม่มีทางลดเพราะว่ามันไม่ใช่การย้อนสอนอ่ะมันเป็นการกั้นไว้อ่ะแล้วโยมถ้าทำสมาธิโยมไปไม่รอดหรอกเราต้องมาพิจารณาตัวเท่านั้นก็ทำมาแล้วเนี่ยสมาธิก็ไปไม่รอดจริงๆนะสมาธินี่ทำแล้วเนี่ยมันนิ่งแป๊บเดียวมันก็ไปอีกแหละไปหาคนอื่นตลอดแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยห้ามคนอื่นแล้วก็ไม่มีภาพตัวเองขึ้นมาเมื่อตัวเองไม่มีภาพตัวเองขึ้นมาวิธีแก้มันจะไม่เกิดเลยสมาธิก็เพียงแต่ข่มมันให้หน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ข่มได้เท่าไหร่มันจะข่มเรามากกว่านะเราเนี่ยถูกข่มมากกว่าข่มเขาไม่ค่อยจะลงหรอกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็กลายเป็นว่าเราจะต้องอบรมมรรคอย่างเดียวจนกว่าจิตของเราเนี่ยจะเห็นภาพตัวเองและรักษาภาพตัวเองนั้นมากขึ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 ้นจนกว่าเราจะเห็นแจ้งการเห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาการเห็นตัวเองนี้ยากจริงๆยากมากๆเพราะเราเห็นอำนาจประโยชน์อะไรที่ต้องเห็นตัวเองเห็นตัวเองภาพคนอื่นก็จะดับไปเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเรานึกถึงคนอื่นแล้วเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเป็นไปได้อยู่แล้วนั่นคือทางเกิดทางดับก็คือตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วนักกรรมฐานไม่ค่อยทำกันตรงนี้เนาะไม่รู้นะนะคนที่เรียกว่ามีปัญญาเนี่ยเขาทำตรงนี้นะคือสาเหตุที่เราทำตรงนี้เราก็วิเคราะห์ตอนที่มันเกิดนะว่าโอ้ตราบใดมีภาพเขาอยู่มันก็เกิดอยู่วันจังค่ำสิกิเลสเราจะละได้ยังไงแล้วก็เวลาภาพเขาขึ้นมาไม่มีภาพคู่แข่งเลยภาพคู่แข่งเขาก็คือภาพเรานั่นเองถ้าเราจะให้จิตดูอยู่โดยที่ไม่มีภาพเนี่ยมันไม่ได้เราไม่สามารถจะให้จิตอยู่โดยที่ไม่มีภาพเนี่ยไม่ได้เพราะเราศึกษาเรื่องของการอยู่ของจิตว่าจิตมันจะอยู่ไหนเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยภาพเท่านั้นมันถึงจะอยู่ได้แต่ที่ผ่านมาสังเกตไหมว่ามันมีภาพคนอื่นทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องอยู่ก่อนแล้วแสดงว่าเครื่องอยู่ของจิตเราเนี่ยอยู่ด้วยภาพแต่มันเป็นภาพคนอื่นซึ่งภาพคนอื่นเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพที่ทำให้เราเกิดกิเลสถ้าอย่างนั้นในวันนี้เนี่ยจิตเราไม่มีภาพเดียวนั้นภาพตัวเองพ้นจากภาพทั้งปวงเพราะเราไม่ชอบภาพเขาก็สร้างภาพเราขึ้นมาสิ
แต่อยู่ๆเราจะไม่ชอบภาพเขาและก็ไม่สร้างภาพเราแล้วจิตมันจะอยู่ตรงไหนจิตเป็นธรรมชาติที่อยู่โดยเฉพาะของเขาไม่ได้เหมือนน้ำจะอยู่ด้วยตัวเองมันไม่ได้ต้องมีภาชนะเสมอฉะนั้นน้ำเนี่ยเราไม่ชอบว่าอยู่แก้วนี้ไม่ชอบเลยแต่เราก็ไม่หาแก้วใหม่ให้มาเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแก้วได้ยังไงของเก่าก็เป็นภาชนะของใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นภาชนะมันถึงจะเปลี่ยนภาชนะกันได้จิตเราก็เหมือนกันว่าอยู่ๆเนี่ยเราไม่อยากจะให้จิตนั้นเป็นนึกถึงภาพใครต่อใครแต่ภาพตัวเองก็ไม่สร้างขึ้นมายังไงจิตก็ล่องหล่นไปหาภาพเขาอยู่ดีเพราะมันไม่มีที่อยู่เข้าใจไหมแสดงว่าเราศึกษามาแล้วว่าจิตเราเนี่ยจะอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ด้วยภาพก็เมื่ออยู่ด้วยภาพเราก็ต้องสร้างภาพของเราขึ้นมาภาพของเรานั่นเองจะเป็นทางออกเรื่องนี้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงว่าเราจะต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมาก็คือร่างกายนี้อย่างพระที่บวชมาเนี่ยทุกองค์นะท่านก็บอกว่าให้เอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังให้เอาจิตไว้ตรงนั้นห้ามไปไว้กับคนอื่นเราพูดง่ายๆก็ให้ฟังนะว่าสมมุติว่าพระองค์หนึ่งบวชมาจิตของท่านก็ไว้ที่ผมของท่านขนของท่านเล็บของท่านฟันของท่านหนังของท่านมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกของท่านอาการ32ถ้าพระภิกษุนั้นทำอย่างนั้นเพราะได้รับมาจากวันบวชเชื่อเหลือเกินว่าพระภิกษุนั้นจะเป็นพระต่อไปได้เรื่อยๆเพราะจิตท่านไม่อยู่กับใครอยู่กับตัวเองจิตท่านย่อมสงบสงบแน่นอนแต่สมมติว่าภิกษุหนึ่งเนี่ยจิตของท่านไม่ได้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังถามว่าถ้าไม่อยู่ตัวเองแล้วมันจะอยู่กับใครอ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีคู่กรณีระหว่างเรากับเขาอ่ะถ้าไม่อยู่กับเราก็อยู่กับเขาดิใช่ไหมล่ะมันมีสองที่เท่านั้นให้เลือกคือไม่ใช่เราก็เขานั่นแหละอันนี้เมื่ออยู่กับเขาพระภิกษุนั้นจะเป็นภิกษุได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ศึกนั่งตรงนี้จิตไปอยู่โน่นอยู่กับเขาหมดอยู่ใครกับใครโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวก็สึกไม่สงบหรอกเรายกตัวอย่างชัดๆเลยว่าการที่พระเจ้าให้เช่นนี้เนี่ยบวชปุ๊บให้เลยว่าที่ผมคนเล็บฝันหนังเธอที่อยู่ของเธอนะก็อันเดียวกันที่จะมาสอนนี่เองฉะนั้นเราทำสมาธิเนี่ยมันยังไงก็ไม่รอดนะต้องมาทำตรงนี้อีกทีหนึ่งสมาธินั้นทดลองทำได้อยู่แต่จะมาเป็นหวังการพ้นทุกข์จริงๆยากนะเพราะว่าอะไรเพราะมันสงบออกมาก็ไปโน่นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาเอาสมาธิเนี่ยเราจะมาพิจารณาเนี่ยตอนที่เข้าสมาธิทำอะไรไม่ได้นะปล่อยมันเข้าก่อนนะแต่จะต้องมาพิจารณาต้องมารอมันออกก่อนนะถ้าไม่ออกมามันทำไม่ได้หรอกข้างในสมาธิมันทำไม่ได้จิตมันนิ่งอย่างเดียวมันต้องออกมาก่อนหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องทำสมาธิก็พิจารณาเลยก็ได้อีกก็เท่ากันนั่นเองแต่ต้องใช้ร่างนี้ร่างเดียวนะเวลาทำสมาธิเนี่ยมันค่อยจะเป็นนิมิตไปนิมิตก็คือมันร่างอื่นที่ไม่ใช่ร่างนี้นะมันเป็นร่างที่ภาพที่เราสร้างขึ้นในจิตนั่นเองมันเวลาออกมามันก็หายก็จิตแกว่งอีกแหละจิตก็ค่อยจะแกว่งเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมาภาพนิมิตหายกายจริงก็ไม่เห็นแล้วจิตอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปอยู่ภาพกับเขาอีกแหละคือวันๆเนี่ยเวลาทุกเวลาจิตมันต้องมีที่อยู่ของมันนะเราต้องศึกษาให้ดีว่ามันไม่อยู่ที่หนึ่งมันก็อยู่ที่หนึ่งมันอยู่ที่หนึ่งก็ต้องอยู่ตรงเราต้องจัดที่อยู่ให้มันเลยสมมติว่าถ้าเราไม่เห็นภาพตัวเองเนี่ยมันก็อยู่กับภาพคนอื่นเลยการที่มันจะอยู่สมาธิเนี่ยอยู่ตอนเข้าเท่านั้นเองออกมามันจะอยู่ไหนอ่ะมันก็อยู่สมาธิก็ไม่ได้อยู่แล้วสมาธิไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ได้เฉพาะตอนเข้านะตอนออกมามันอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้มันจะไปไหนก็ไปที่มันชอบนั่นเองมันชอบไหนอ่ะคิดหาเขา
มันก็ไปที่ที่เดิมแล้วตัวเองก็ไม่เอาภาพร่างกายปัจจุบันฉะนั้นร่างกายปัจจุบันของเรานั้นเป็นการที่เราต้องเห็นร่างกายแท้ๆของเราร่างปัจจุบันนั่นแหละไม่เอาร่างนิมิตถ้าเป็นนิมิตเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นร่างปัจจุบันอีกทีหนึ่งหรือจะดีถ้าไม่เอามาร่างปัจจุบันนะยังไงจิตก็แกว่งตรงไหนแกว่งมันไม่มีที่อยู่นั่นแหละมันก็จะไหลไปอยู่ที่คนอื่นนั้นต่อไปปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่ากิเลสเราจะกำเริบอันนี้ก็ชัดเจนว่าการที่เราใช้ร่างจริงของเรานั้นเป็นทำเลในการพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นการไม่กำเริบเลยจะไม่เสื่อมเลยสมาธิประเภทนี้จะไม่เสื่อมพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะสร้างภาพเรานะให้แจ้งสมมติว่าคนที่เห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาเนี่ยเวลานึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกเลยนะไม่มีภาพคนอื่นเลยเหมือนกับว่าตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยภาพตัวเองนั้นของโลกเลยวันๆเนี่ยมีแต่ใครมีแต่เห็นตัวเองตลอดเวลาภาพคนอื่นไม่อยู่ในหัวใจเลยดีไหมโยมเออดีสิเนาะโอ้วันๆหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองไปไหนเห็นแต่ตัวเองส่วนคนอื่นไม่อยู่ในใจเราเลยกลายว่าเราในอิสระภาพเลยพระอรหันต์พระอริยเจ้าเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะไม่มีภาพคนอื่นหรอกมีแต่ภาพตัวเองภาพตัวเองจะแจ้งภาพตัวเองไม่เคยดับเลยตลอด24ชั่วโมงไม่มีดับเห็นต่อเนื่องด้วยปึ๊ดไม่มีช่องว่างเลยเราเห็นแรกๆนะเห็นแป๊บหลุดไปละเห็นแวบมันก็หลุดไปละเราใหม่อยู่นะใหม่ก็เป็นแบบนั้นแหละต่อไปเนี่ยเห็นนานเข้านานเข้านานเข้านานครับต่อไปไม่มีการแวบเลยเห็นต่อเนื่องเลยปึ๊ดการที่เราเห็นต่อเนื่องอยู่อย่างนั้นน่ะกับการที่เรามีสติต่อเนื่องอันเดียวกันนะคนที่ไม่เผลอก็คือคนที่ไม่รั่วเลยจิตเพราะไหนเพราะความเห็นตัวเองนั้นเป็นสติไปด้วยเป็นสมาธิไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วยแล้วเวลาเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตลอดต่อเนื่องกันจนเป็นพืชเลยไม่มีช่องว่างคนนั้นก็คือพระโสดาบันขึ้นไปไม่มีช่องว่างเลยคือไม่มีหลุดเนี่ยเห็นเป็นพืชไปเลยนะเห็นตัวเองในต่อเนื่องเป็นพืชแล้วสติที่เราเห็นตัวเองตลอดนะจะไม่เผลอเลยเราเผลอไหมโอ้ยเผลอเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวก็แป๊บเผลออีกละเดี๋ยวแป๊บก็เผลออีกละเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เพราะไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่ได้พิจารณากายพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่พิจารณากายเห็นกายแจ้งเนี่ยไม่มีเผลอเลยนาทีหนึ่งก็ไม่มีวินาทีหนึ่งก็ไม่มีคนเราไม่เผลอเนี่ยเป็นยังไงก็เท่ากับคนนั้นน่ะมีสติต่อเนื่องนั่นเองถามว่าคนเราไม่เผลอมีสติต่อเนื่องคนนั้นก็คืออะไรก็สมาธิต่อเนื่องนั่นเองสมาธิต่อเนื่องก็ปัญญาต่อเนื่องนั่นเองอันเดียวกันศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นหมดเลยฉะนั้นคนที่ไม่เผลอคนที่พูดง่ายๆถ้าคนไหนเห็นแจ้งตัวเองคนนั้นจะไม่เผลอเลยสติสมบูรณ์ไม่ต้องกำหนดมันเป็นอัตโนมัติหมดเลยเพราะอะไรเพราะทำจนชำนาญเราได้ยินไหมว่าพระยาเจ้าไม่เผลอไหมล่ะไม่เผลอพระอรหันต์เผลอไหมไม่มีพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีไม่เผลอเลยฉะนั้นถือว่าปรับโทษพระยาเจ้าไม่ได้เลยเพราะพระเจ้าไม่มีการเผลอเลยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเผลอขั้นนั้นไม่มีเลยนั่นคือการอบรมแบบนี้นะถ้าใครอบรมแบบที่สอนเนี่ยให้เห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะเป็นจะไม่เผลอถ้าทั้งหมดเราไม่เผลอเนี่ยกับการที่
เรามีสมาธิเนี่ยอันเดียวกันฉะนั้นคนที่ไม่เผลอก็คือจิตไม่รั่วคนที่จิตไม่รั่วก็คือมีสมาธิตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองได้เนี่ยคนนั้นจะเป็นสมาธิตลอดเวลาส่วนเมื่อก่อนเราไปทำสมาธิมีตลอดเวลาไหมสมาธิไม่มีอ่ะเช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งแต่ในชั่วโมงนั้นไม่ใช่ว่าตัวเองจะมีสมาธิตลอดชั่วโมงนะเอานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจิตจะสงบกี่นาทีอ่ะไม่ต้องพูดถึงชั่วโมงแล้วมั้งในชั่วโมงนั้นมีแต่น้ำนะไม่มีเนื้อเลยนะสักห้านาทีจะมีหรือเปล่าในชั่วโมงนั้นสงบเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะสงบนั้นชั่วโมงนั้นมันได้แต่ได้แต่ชั่วโมงแต่สมาธิมันไม่ได้ดิแต่ถ้าใครเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมีสมาธิตลอด24ชั่วโมงโยม24ชั่วโมงเลยนะสมาธิมีทั้งวันเลยแล้วก็มีอยู่อย่างนั้นตลอดตะวันตายวันนี้ทั้งวันสมาธิทั้งวันเลย24ชั่วโมงพรุ่งนี้ก็ทั้งวันเมื่อลืนนี้ก็ทั้งวันยันตายเลยจิตไม่มีข้างนอกเลยไม่มีไปทางตาไม่มีไปทางหูไม่มีจมูกเลี้ยงกายใจเลยทำได้นะทำได้เพราะอะไรเพราะแรงขับเคลื่อนไม่มีแล้วทำจนหายอ่ะเหมือนกับลมไม่มีแล้วจุดเทียนก็นิ่งเลยไฟก็ไม่กระเพื่อมเลยไฟไม่กระดิกเลยเขาเรียกว่าทำตัณหาให้สิ้นแสดงว่าแรงผักใสเนี่ยหมดเลยไม่มีเพราะแรงผักใสนั้นเป็นตัณหาเขาเรียกว่าคนที่สิ้นตัณหาเป็นอย่างนั้นจิตมันไม่มีแรงไปแล้วอ่ะมันไม่มีแรงขับเคลื่อนแล้วเราอบรมจนว่าหมดแรงนี่สมาธิเราก็สบายทีนี้จะนั่งเวลาไหนไม่นั่งเวลาไหนมีสมาธิได้มีตลอดเวลานี่คือความสำเร็จนะคนที่ทำสมาธิแล้วบรรลุเป้าหมายของการทำนั้นต้องทำแบบนี้เท่านั้นจะไปนั่งสมาธิทำอย่างที่เราไม่มีทางสู้ได้หรอกทำให้เราเนี่ยไม่มีกำลังใจที่จะสู้ถ้าทำอย่างนี้มีกำลังใจเพราะตรงนี้คือสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8ทำไมพูดถึงว่ามรรคมีองค์8หรือว่าหรือสติปัฏฐาน4เพราะมันเป็นอันเดียวกันมรรคมีองค์8ก็มีสติปัฏฐาน4อยู่ข้อที่7นะและสติปัฏฐาน4ก็มีมรรคอยู่ข้อที่4เนี่ยฉะนั้นเราถึงได้พูด2อย่างได้ว่าจะว่ามรรคก็ได้จะว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้ก็คือต้องพิจารณากายนะแล้วเราต้องเห็นกายตัวเองให้แจ้งบางคนบอกแจ้งยังไงอ่ะก็แจ้งเหมือนเราคิดถึงคนอื่นนั่นแหละเวลาคิดถึงอื่นแจ้งไหมล่ะแจ้งแบบนั้นแหละแบบเดียวกันแจ้งเขาได้ก็แจ้งเราได้นั่นแหละนะมันค่อยๆแจ้งหรอกมันค่อยๆแจ้งถ้าทำอย่างนี้จะมาว่าทำชาติเดียวนะจบเลยเชื่อไหมเราทำชาติเดียวจบเลยได้ทำชาติเดียวจบเลยจบแล้วไม่ต้องทำไม่ต้องทำผลนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยเวลาทำอย่างนี้เนี่ยเวลาทำจบแล้วเนี่ยไม่ต้องทำนะแต่ว่าสมาธิเรามีตลอดเลยไม่เสื่อมไม่เสื่อมหรอกไอ้ที่เสื่อมคือมันรั่วนั่นเองเชื่อไหมที่ว่าเราสมาธิเราเสื่อมเพราะมันรั่วรั่วเพราะอะไรรั่วไปทางตาทางหูแสดงว่าคนไม่เสื่อมคือคนไม่รั่วนั่นเองโอ้ไม่รั่วนี่ยากเนาะเราจะทำได้ไหมเนี่ยโสดาบันนะหืมโยมจะไหวไหมเนี่ยไม่รั่วเนี่ยบันรั่วกี่ครั้งอ่ะโอ้นับไม่ถ้วน คนที่ทำไม่รั่วได้เนี่ยสุดยอดนะแล้วก็เป็นผู้ชนะโลกในโลกนี้ไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นที่จะมาดึงจิตคนนี้ออกไปได้ไม่มีทางไม่มีอารมณ์ของโลกอะไรเขาเรียกว่าเยาะเย้ยโลกอยู่เย
ยู่ไปเยาะเย้ยโลกว่าแน่จริงมีอะไรมากระชากจิตเราไปสิไม่มีเลยไม่มีอำนาจของใครที่จะกระชากจิตคนนั้นไปได้เลยเทวดามารพรหมไม่มีอำนาจเลยอยู่ๆจะมากระชากจิตดวงนั้นที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยให้เป็นอื่นเนี่ยไม่มีทางพญามารเองก็ทำไม่ได้นะเขาเรียกว่าชนะมารการที่เราเห็นด้วยเองเนี่ยมารนิดเขาเรียกว่าทำมารให้หลงมารจะเห็นคนนี้หลงเลยว่าหลงในที่นี้หมายถึงว่างงอ่ะไอ้คนนี้มันเอาจิตไว้ตรงไหนมองไม่เห็นเลยว่าจิตอยู่ตรงไหนมารงงเพราะอะไรเพราะมารเนี่ยให้ตามาแต่อันนี้ไม่ใช้เลยเว้ยให้หูมาอันนี้ก็ไม่ใช้จมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตออกเลยมันไปอยู่ที่ไหนจิตตรงนั้นเขาเรียกอย่างนี้นะเขาเรียกว่าทำมารให้หลงหลงงงงวยนั่นเองนะหลงงงงวยฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเราเดินไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นทางของมารหมดเลยเพราะมารใหญ่ในโลกนี้แล้วก็วางทางไว้ให้เราเดินแบบนี้เวลาเราเกิดมาปุ๊บอ้าวเจ้าเอาตาไปนะเอาหูไปนะเอาจมูกลิ้นกายใจเจ้าต้องใช้ทางเส้นนี้นะซึ่งทางที่เราใช้อยู่นั้นเป็นทางของมารหมดเลยวันหนึ่งก็แวบไปคิดคนนั้นแวบคนนี้ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั่นคือทางของมารเราจะพ้นมารไม่ได้เลยพิธีนั้นก็ไม่พ้นมาหลายชาติแล้วนี่แต่ถ้าคนไหนนะเอาจิตไว้ที่หัวเท้าเรานี่นะอยู่ตรงนี้นะมารทำอะไรไม่ได้เลยเยาะเย้ยอยู่นะเขาเรียกว่าเยาะเย้ยมารอยู่ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่เดินตามทางของมารโดยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าผู้ชนะมารผู้พิชิตมารพระเจ้าของเราเป็นผู้พิชิตมารผู้ชนะมารชนะตรงนี้เองเราจะไม่เดินทางเส้นนั้นอีกต่อไปอันนี้จึงว่าเป็นทางพ้นทุกข์ที่สุดยอดวันๆจิตอยู่ไหนอยู่แค่หัวเท้าเราไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูเขาเรียกว่าตาหูเราเนี่ยมันมีเหตุอยู่ว่าถ้าจิตเราไปทางตาตาเราหนึ่งสิ่งที่เห็นหนึ่งแล้วก็จิตเราผสมไปหนึ่งด้วยความจงใจด้วยความใส่ใจวิญญาณเกิดแน่แต่ถ้าตาเราไปหูเราไปจมูกลิ้นกายใจเราไปแต่จิตเราไม่ใส่ใจที่จะไปจิตเราไม่ได้ไปด้วยวิญญาณเราดับแน่ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าเป็นผู้ดับวิญญาณแล้ววิญญาณของท่านไม่มีวิญญาณไม่มีนะจักขุวิญญาณก็ไม่มีโสตคานะชิวหากายะมโนไม่มีเลยเมื่อวิญญาณไม่มีเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีฉะนั้นขันธ์ห้าดับสนิทรูปก็เบื่อแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับที่ผัสสะไม่มีจิตออกก็คือผัสสะก็จะไม่มีฉะนั้นเป็นผู้รู้รอบรู้ในขันธ์ห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มีอุบายออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นตามเป็นจริงทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเรานั้นพ้นจากอุปทานขันธ์ห้าได้เมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเราก็จิตเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวมีจิตที่มั่นคงมีความสุขมีความสงบระงับดับเจนเป็นจิตที่มั่นคงมากแล้วก็เป็นจิตที่เราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเป็นจิตที่ว่าเราพ้นจากอายตนะขันธาตุอายตนะเหล่านั้นหมดแล้วนะอันนี้คืออานิสงส์ของการที่ว่าเราต้องมาฝึกจิตแบบนี้กัน
มองตัวเรานี่เนี่ยให้เห็นตัวเราอย่างเดียวให้มันแจ้งออกมาให้มันชัดออกมาแจ้งแบบไหนแจ้งแบบที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละเราเห็นคนอื่นอย่างไรเราก็เห็นตัวเองอย่างนั้นให้แจ้งให้ชัดอย่างนั้นชัดไหมเห็นตัวเองชัดไหมล่ะมืดตึ๊บไม่เห็นเลยแล้วคนอื่นชัดไหมชัดเหลือเกินคนอื่นเนาะเราเนี่ยไม่ชัดคนเดียวเราทำจนว่าตัวเราเนี่ยชัดที่สุดในโลกคนอื่นนึกไม่ออกเลยแล้วไม่อยากนึกด้วยนะแล้วก็นึกไม่ออกด้วยนะมันกลับด้านกันกลับด้านกันคนธรรมดาทั่วไปนะคนที่ยังไม่อบรมเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเห็นคนอื่นชัดหมดเลยยกเว้นคนเดียวที่ไม่ชัดไม่เห็นคือตัวเองอันนั้นคือคนเก่านะแล้วก็คนนั้นแหละฝึกมาต่อมาฝึกมาเนี่ยเห็นตัวเองแจ่มแจ้งไปหมดวันวันเห็นตัวเองชัดหมดเลยนะภาพคนอื่นไม่เห็นเลยไม่มีเลยมีแต่ภาพตัวเองฉะนั้นการที่เรามีภาพตัวเองได้เนี่ยภาพคนอื่นไม่มีเนี่ยถือว่าวิญญาณดับแล้วแล้ววิญญาณดับแล้วจะไม่กลับไปเกิดอีกเรารู้เลยว่าชาตินั้นจะเป็นชาติสุดท้ายของเราจิตของเราไม่ตั้งอยู่ในวิญญาณเหล่านั้นเลยทำนายได้เลยว่าชาติจะเป็นสุดท้ายเพราะอะไรเพราะเราไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณกับไม่มีจิตส่งออกไปข้างนอกนั่นอันเดียวกันโยมว่าสงบไหมไม่ได้ทำสมาธิเลยนะเนี่ยพิจารณาตัวอย่างเดียวนะแต่สมาธิมีขนาดที่ว่าจิตไม่รั่วเลยอะสมาธิเหล่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการลดตัวของกิเลสเราวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องสมาธิเลยเน้นเรื่องการพิจารณาตัวให้แจ้งอย่างเดียวแต่สมาธิทั้งหมดเกิดจากการเป็นผลของการแจ้งนั้นคนที่ทำสมาธิกลับไม่ได้สมาธิแต่คนที่อบรมพิจารณาตัวกลับได้สมาธิมากมายเราเห็นไหมว่าต่างกันตรงนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มองอย่างนี้เนี่ยมองด้วยปัญญาว่าถ้าเราแก้ภาพของเราได้เนี่ยสร้างภาพของเราขึ้นมาได้แล้วก็เห็นภาพตัวเองอยู่แล้วก็เห็นความว่างเปล่าในตัวเองว่าไม่มีอะไรถึงจะว่างเปล่ายังไงเราก็อาศัยเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวได้ตลอดเวลาไม่เป็นสองและจิตเราจะไม่หวั่นไหวจิตเราจะเป็นจิตที่มั่นคงสมาธิเราจะมีทุกเวลาอันนี้จึงว่าคนมีปัญญามองกันแล้วก็ทำกันอย่างนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกแล้วครั้งเดียวก็จบเมื่อจบแล้วเนี่ยเราไม่ต้องฝึกก็ได้สมาธิเราไม่หายเลยเราจะกลับไปสู่คนเก่าไม่ได้เลยและเราเองก็จะไม่กลับอันนี้คือหมายถึงการชัยชนะของการทำแต่ว่าไม่ง่ายนะหนทางไม่ได้โรยกลีบกุหลาบนะทำดูเถอะเห็นตัวเองในยากที่สุดนะหลวงพ่อสนองเคยพูดเนี่ยว่าเอาจิตเนี่ยมามองเล็บเนี่ยมองเนี่ย3 เดือนน่ะยังไม่เป็นเล็บเลยจะเห็นทั้งตัวนี่มันขนาดไหนลองโยมลองทำหน่อยเถอะไม่ง่ายเลยนะพูดมันง่ายนะแต่ว่ายากยังไงเราก็ต้องทำเพราะไม่มีทางอื่นเลือกไม่มีทางอื่นเลือกเราต้องทำอย่างเดียวเพราะทำอย่างอื่นไม่ไหวหรอกไม่ได้สมาธิไม่อยู่หรอกดูได้แป๊บเดียวก็ไปหมดนะ
ต้องเห็นแจ้งอย่างเดียวเห็นแจ้งอย่างเดียวนะถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่แจ้งนี้ไม่อยู่หรอกจิตไม่อยู่เราต้องแจ้งตัวเราเนี่ยแคบนะแต่คนอื่นเนี่ยกว้างคนอื่นเนี่ยโอ้โหไม่รู้ใครต่อใครเนี่ยกว้างนึกไปเนี่ยโอ้โหโลกมันกว้างโลดแล่นไปหมดแต่ตัวเราเนี่ยแคบกว้างศอกยาววาหนาคืบเราอยู่ตรงนี้แคบแคบแค่นี้นะไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ค่อยมันค่อยจะเห็นเราต้องอบรมนะอบรมไปเรื่อยๆจิตเราก็จะเป็นสมาธิมามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นทีละนิดละนิดละนิดแล้วเมื่อเห็นขึ้นมาแล้วจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะว่าจิตของเราก็สมควรที่จะอยู่กับตัวเองจะไปอยู่ใครต่อใครไม่ควรเพราะจิตทวนตัวจิตเราก็ต้องอยู่กับเราจะไปอยู่ใครก็เป็นอื่นไปหมดฉะนั้นเท่ากับว่าคนนั้นพยายามจะสร้างที่อยู่ใหม่ให้จิตจะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะเอาจิตอยู่กับภาพตัวเองเพื่อให้จิตตัวเองเนี่ยไม่ไปไหนให้อาศัยความเห็นตัวเองนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตทุกขณะแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองมันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะไปเอาอะไรไปเห็นมันไม่มีมันไม่เห็นแต่มันจะเอาอะไรไปอยู่เป็นไปไม่ได้ว่าถ้าเราไม่เห็นตัวเองแล้วจะอยู่ตัวเองได้แล้วบางคนก็บอกว่าได้คนอื่นก็ยังฝึกกันเลยฝึกแบบไหนอ่ะเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้รู้เดินรู้นั่งรู้เหยียดรู้คู่รู้อะไรถ้าเรารู้อย่างนั้นนะเราเลิกทำดูสิหายแวบเลยมันรู้ตอนที่เราทำเราเลิกทำก็หายฉะนั้นรู้อย่างนั้นน่ะทุกคนทำได้อยู่แต่ว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียวอยู่ที่ตอนเรากำหนดถ้าเราเลิกกำหนดเนี่ยหายหมดเลยหลุดหมดเลยพูดง่ายๆทีนี้รู้เนี่ยไม่ได้มันต้องเห็นถ้าเห็นเนี่ยถ้ามันแจ้งแล้วเนี่ยเราเลิกทำมันก็ไม่หายนะฉะนั้นเห็นกับรู้เนี่ยมันต้องรู้นะมันต้องเห็นรู้เอาไม่ไหวหรอกรู้เนี่ยเราทำทันทีมีทันทีนะบอกว่ารู้นั่งรู้นอนรู้ยืนทำทันทีก็มีทันทีแต่ว่าเวลาเลิกทำมันหายฉะนั้นสติปัฏฐานสี่จึงไม่เป็นสติปัฏฐานสี่แล้วเวลาเลิกทำก็เผลอหมดเราต้องทำตลอดเนี่ยไม่ไหวหรอกเหนื่อยตายเพราะตัวรู้นั่นมันสู้เห็นไม่ได้หรอกแต่ทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเห็นมันมีนะส่วนมากแล้วจะไม่เข้าใจว่าเห็นมันมีคนมีปัญญาเท่านั้นรู้ว่าเห็นมันมีรู้แต่ว่าตัวรู้นั่นมีทำเมื่อไหร่ก็มีแต่ตัวเห็นนั่นมันมีแต่ว่าเขามองไม่ออกแต่ว่าความเห็นเนี่ยมันทำยากกว่าถ้าเรารู้เนี่ยเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้รู้การเคลื่อนไหวรู้การกระทำตัวเองอยู่เนืองๆเนี่ยเป็นการฝึกสติหรือไม่ใช่สติอย่างนั้นสติลอยสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นสติเหมือนกันแต่ว่าสตินั้นไม่ใช่สติปัฏฐานทำไมล่ะเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยต้องเห็นตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเขาไม่ได้เห็นแบบนั้นเห็นแค่อาการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองถ้าอาการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเราฝึกไปเนี่ยมันจะเป็นสติปัฏฐานสี่ไหม
ไม่มีทางเป็นได้เลยเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ลึกมันตื้นเพราะสติปัฏฐานสี่เขาลึกกว่านั้นลึกยังไงอ่ะตื้นยังไงก็ตื้นตรงที่ว่ารู้การเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแต่ไม่รู้อาการ32ไม่เห็นดับใจไส้พุงไม่เห็นตัวเองข้างนอกข้างในไม่เห็นเพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาให้เห็นหมดเลยเห็นอะไรอาการ32เห็นป่าช้า9เห็นอวัยวะทั้งร่างกายเนี่ยทั้งนอกทั้งกายนอกทั้งกายในอันนั้นไปเห็นกายนอกอย่างเดียวมันถึงได้ตื่นไงแล้วเวลาเราเลิกทำนะหายหมดเลยสติก็เผลอเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเห็นแจ้งเนี่ยไม่เป็นไม่เผลอและเป็นสติปัฏฐานสี่ด้วยจึงต่างกันตรงนี้นะ เราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดของการเห็นดวงตาบอกว่าเห็นไงถ้ารู้จะเป็นดวงตาได้ยังไงคนรู้ก็คือคนตาบอดนั่นเองไปไหนเอาตัวไหนนำล่ะคนตาบอดเนี่ยมีแต่รู้แต่ไม่มีเห็นก็เอารู้นำไปไหนก็รู้ไปแต่ละคนตาดีล่ะเขาก็เอาเห็นนำไปไหนก็เห็นไปแล้วตาดีกับตาบอดคนไหนจะเห็นล่ะอันไหนจะดีล่ะก็สู้ตาไม่ได้หรอกฉะนั้นดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นไม่ใช่ต้องรู้เดินรู้นั่งรู้ไม่ได้มันรู้มันไม่ใช่เห็นฉะนั้นเขาเรียกว่าเห็นคือดวงตาในธรรมจักรกัปปวัตถสูตรที่บอกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วมันต้องใช้ดวงตาดวงตาเป็นตัวเห็นนะตัวเห็นนี่สร้างยากมากเลยรู้เนี่ยกำหนดทันทีมีทันทีแหละแต่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีมันหลุดมันแล้วบางคนบอกรู้มากๆเดี๋ยวก็เห็นเองไม่มีนะไม่มีจะกลายเป็นเห็นไม่ได้เลยเห็นก็ส่วนเห็นรู้ก็ส่วนรู้ไม่คนละพันกันนะจะไปเป็นพันเดียวกันบอกรู้ไปมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นไม่อะไม่กลายเป็นเห็นไม่มีทางเป็นเพราะว่ามันคนละสายพันกันฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยคนเราก็ต้องฝึกให้ถูกให้ต้องนะแล้วเราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของตาน่ะตาไหนแล้วการเห็นด้วยตาไหนเนี่ยเป็นการเห็นที่จบเลยกิเลสเราจะละได้หมดเลยรู้ละไม่ได้นะรู้เนี่ยกิเลสเรามีเหมือนเดิมนะละไม่ได้หรอกมันรู้น่ะไม่ได้เห็นรู้กับเห็นคนละเรื่องกันฉะนั้นเท่ากับว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นการเห็นด้วยตาไหนการเห็นด้วยตาไหนนั้นคือตาใจของเรานั้นเห็นตัวเองเห็นตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเลือดความเห็นนั้นต้องเห็นตลอดเห็นตลอดทุกเวลาทุกนาทีเห็นแล้วไม่ดับนะไม่หายไปไหนความเห็นอันนี้จะบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะความเห็นอันนี้เนี่ยเป็นความเห็นที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราถึงได้ละสักกายทิฏฐิได้เพราะความเห็นอันนี้เนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็เห็นทุกอย่างในตัวเองว่าเออเราไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความเห็นตรงนั้นจึงเป็นเหตุของการละสักกายทิฏฐิความการละสักกายทิฏฐินั้นทำให้จิตของพระโสดาบันนั้นปิดตัวเองลงไม่ออกไปข้างนอกเป็นผลของการละสักกายทิฏฐิฉะนั้นถ้าใครละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยก็ย่อมมีผลผลอันนั้นก็คือว่าจิตเราจะไม่รั่วนะไม่รั่วออกไปข้างนอกฉะนั้นผลของการละสักกายทิฏฐิเนี่ยทำไมไม่รั่วล่ะ
เพราะว่าการละสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นคนที่รู้จักอริยสัจสี่แทงอริยสัจสี่ออกว่าทุกข์ทั้งหมดก็คือจิตที่คิดนั่นเองเหตุของทุกข์ก็คือการสิ้นตัณหานะดับที่ตัณหานั้นตัณหาก็คือแรงขับเคลื่อนที่จิตมันเคลื่อนไปการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งในร่างกายนี้นะหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยพระโสดาบันรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วก็มีผลตรงนี้ทำให้จิตของพระโสดาบันนั้นไม่ออกไปข้างนอกนี่คือเป็นผลของการละสักกายทิฏฐินะฉะนั้นใครที่ละสักกายทิฏฐิหรือว่าละสังโยชน์เนี่ยมันต้องมีผลทุกคนถ้าใครบอกว่าละสังโยชน์ได้ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยจิตยังรั่วไปโน่นไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มันไม่มีผลอะไรนะผลอะไรมันก็ไม่มีจิตยังไปโน่นไปนี่ไปโน่นมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไปไม่ได้หรอกจิตมันต้องไปมันต้องมีผลดิเพราะว่าการไปของจิตเนี่ยไปทางตาทางหูเนี่ยบ่งบอกถึงการไปทางโลกเลยนะการไปทางโลกหมายถึงว่าตาหูจมูกหรือกายใจไปหารูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองแสดงว่าจิตเราเนี่ยเคลื่อนออกไปจากตัวเนี่ยไปหาอะไรไปหาโลกแต่พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้พ้นโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกขึ้นไปฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีผลว่าทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่ออกไปไหนเป็นเหตุของการเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาก็คือเห็นตัวเองและการเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเราต้องเห็นด้วยการอบรมสติปัฏฐาน4การอบรมสติปัฏฐาน4นี้ก็คือการพิจารณาอาการ32ของเราอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆรักษาความเห็นโดยมีสัมมาปัฏฐาน4เป็นตัวอุดหนุนสัมมาปัฏฐาน4เป็นอย่างไรสัมมาปัฏฐาน4ก็คือว่าเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเพราะภาพตัวเองเป็นกุศล 2. เพียรรักษาสิ่งที่เห็นไปแล้วนั้นอย่าให้หลุดอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ก็คือรักษาสิ่งที่เห็นก็คือภาพตัวเองนั้นไว้อยู่เสมออย่าให้หลุดไปไหน3ก็คือว่าจิตของเราเนี่ยส่งไปข้างนอกนะเราฆ่าเสียทำลายเสียประหารเสียก็คือตัดภาพคนอื่นทิ้งเสียตลอดเวลาภาพคนอื่นขึ้นตัดภาพคนอื่นขึ้นตัดไม่ตั้งไว้แล้วก็4เพียรระวังจิตอย่าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้รั่วไหลอันนี้แหละเขาเรียกว่า4อย่างนี้ทำให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่ไม่ไปไม่มาและเป็นจิตที่เราสามารถที่จะให้จิตของเรานั้นอยู่กับตัวเราสมประธาน4นี้จะเป็นตัวอุดหนุนนะสมาธิสมัยก่อนนะในพระสูตรถามว่าอะไรคือสมาธิอะไรเป็นนิมิตของสมาธิอะไรเป็นตัวอุดหนุนของสมาธิการเจริญสมาธิทำอย่างไรนะสมัยก่อนถามกันในพระสูตรนะท่านก็กล่าวว่า
ภาวะจิตตั้งมั่นนั้นคือสมาธินิมิตของสมาธิคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือนิมิตของสมาธิสัมมปัฏฐาน4เป็นตัวอุดหนุนสมาธิการทำให้มากนั้นเป็นการเจริญสมาธินะคำตอบนะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องหมายหรือเป็นนิมิตของสมาธิของทุกคนที่จะต้องทำให้เกิดให้มีเพราะว่าการที่บุคคลใดเจริญสติปัฏฐาน4นั้นเป็นเครื่องหมายของสมาธิจริงๆเพราะคนทำสมาธิเนี่ยจิตสงบลงไปเนี่ยก็เพราะว่าตัวสัมมปัฏฐาน4เป็นตัวอุดหนุนสมาธิมันเป็นนั้นว่าการทำสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าต้องทำด้วยปัญญาเพราะปัญญาตัวนี้เนี่ยทำให้เราได้เข้าใจว่าทำแล้วมีผลออกมารูปของปัญญา ปัญญาตัวนี้เนี่ยทำให้เราได้เป็นสมาธินะสมาธิตรงนี้เนี่ยเกิดจากปัญญาของเราและปัญญามีสองระดับปัญญาหนึ่งเนี่ยเป็นปัญญาการเข้าใจก็เรียกว่าปัญญาเจตสิกปัญญาหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาญาณคือการเห็นแจ้งปัญญาเกิดจากการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งตรงนั้นคือการอบรมนะอบรมมาตลอดและการเห็นแจ้งตรงนั้นเนี่ยทำให้เราได้เห็นชัดว่าตัวเราเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำให้เราทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าการเกิดขึ้นของกิเลสต่างๆนั้นกับการดับลงกิเลสต่างๆนั้นเขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับแล้วก็รู้ความดับไม่เหลืออันนี้แหละจึงว่าเราต้องเข้าใจดับไม่เหลือก็หมายถึงอารมณ์ทั้งหมดก็ดับไม่เหลือ เข้าใจไหมโยมเราทำจนกระแสเนี่ยมันลดเนี่ยถ้าจิตมันวิ่งไปเราดึงกลับจิตวิ่งไปดึงกลับเนี่ยทำบ่อยๆจนกว่าเราจะหมดกระแสแล้วกระแสเหล่านี้จะหมดแล้วก็จะหมดไปไม่กลับมาอยากไม่ยอมยากเนาะน่ะมีอะไรถามไม่ยอมนะเดี๋ยวจะง่วงกันไปหมดถ้าเราทำจริงๆเนี่ยต้องมาว่าชาติเดียวจบนะทำจริงๆชาติเดียวจบความเพียรนี่ต้องทำตลอดวันตลอดคืนนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมันเหนื่อยมากแต่ก็คุ้มทำไมเราทำขนาดนั้นทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าจิตมันจะออกอย่างเดียวอะเราต้องอุดทั้งวันทั้งคืนเลยมันมีเวลาออกเราก็มีเวลาอุดเนี่ยจนว่าวันคืนเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดได้หย่อนเหนื่อยหนักทุกอย่างแต่ก็คุ้มเพราะเวลาผลเกิดขึ้นมานะคุ้มค่าฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยเป็นคนที่อึดมากแต่กำลังใจเขามีเสมอเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมีผลเขาก็ต้องสู้แต่ถ้าเราทำแล้วไม่มีผลเนี่ยเราก็หมดกำลังใจเหมือนกัน
ถ้าการทำสมาธิเนี่ยเราต้องฉลาดนะเราจะต้องอบรมใจของเรานั้นอยู่ในตัวเราอยู่เสมออย่าไปนึกถึงใครนึกไม่ได้เราต้องทำอยู่ในใจเราเนี่ยตลอดเวลาตลอดเวลาท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองให้เห็นสมมติตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอทำได้หรือเปล่าโยมถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะจิตเราก็ไปคิดถึงคนอื่นหมดแล้วก็ไปเพิ่มกระแสนั้นมากขึ้นไปอีกเราต้องฆ่าทะกระแสเหล่านั้นหมดเลยแล้วก็ปิดทางเส้นนั้นเลยต้องปิดเลยนะแหมตาเนี่ยเราใช้มานานจะให้เราปิดเนี่ยมันยากนะหูก็ใช้มานานจนกว่าจะปิดเนี่ยยากปิดได้โยมปิดยังไงตาให้บอดหูให้หนวกเนี่ยไม่ใช่ตาก็ให้ทำงานเปล่าๆจิตไม่ต้องไปหูก็ทำงานไปจิตไม่ต้องไปเขาเรียกว่าการใส่ใจไม่มีการจงใจไม่มีตาก็ลืมไปหูก็มีไปแต่จิตไม่ได้ไปจิตอยู่ไหนจิตก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดเห็นตัวเองเห็นยังไงเห็นทั้งหมดตับไตไส้พุงเห็นทีเดียวเนี่ยมันทั้งลุทั้งนอกทั้งลุทั้งนอกข้างในหมดเลยนะเขาเห็นกันอย่างนั้นนะไม่ได้ว่าเห็นแต่การเคลื่อนไหวเลื่อนเหยียดจะรู้จะคู่เดินรู้ท่านไม่ใช่นะเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงเห็นหมดเลยเห็นแล้วไม่มีการดับเลยตลอดวันตลอดคืนไม่มีการดับเลยจนถึงวันตายนั่นคือว่าเห็นแล้วจะไม่ใช่ว่าวันนี้เห็นพรุ่งนี้หายไม่ใช่นะไม่ใช่มันต้องเห็นตลอดเข้าใจไหมเมื่อไหร่จะเห็นนะโยมเดี๋ยวคนอื่นเห็นเอาเนาะแล้วตัวเองเมื่อไหร่จะเห็นนะพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้เห็นแจ้งตอนนี้เห็นแจ้งตัวเองนะชัดจนไม่หลุดแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตไม่หลุดเนี่ยถือว่าหมดกิเลสไหมยังมีกิเลสอยู่อ้าวสังเกตได้ยังไงจิตก็ไม่ออกแล้วจิตก็ไม่รู้แล้วแล้วมีกิเลสได้อย่างไรมีคือมีอย่างไรจะอธิบายให้ฟังหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นศึกภายนอก เมื่อก่อนนั้นเป็นศึกภายนอกหมายถึงว่าสมมติว่าประเทศเราเนี่ยลบกับประเทศเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าศึกภายนอกนะต่อมาเนี่ยสงครามสงบแล้วแต่คนในประเทศเราเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่ในนี้อันนี้เขาเรียกว่าศึกภายในพระโสดาบันเป็นศึกภายในศึกภายนอกจบแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราทะเลาะกันระหว่างภาพเขากับภาพเราเดี๋ยวภาพเขาขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวภาพเราอีกแล้วเดี๋ยวภาพเขาภาพเราสู้กันไปอันนี้เขาเรียกว่าศึกภายนอกซึ่งเป็นศึกที่รุนแรงใหญ่มากต่อมาเนี่ยภาพข้างนอกเนี่ยไม่มีแล้วภาพคนอื่นไม่มีมีแต่ภาพของเราแล้วอย่างเดียวแต่ภายในของเรายังทะเลาะกันอยู่ยังไม่สงบระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่สงบแต่ไม่สงัดนะฉะนั้นเท่ากับว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านไม่รั่วไปไหนแล้วอยู่แต่ข้างไหนแต่จิตของท่านเนี่ยมียินดียินร้ายอยู่นิดๆเหมือนกับว่ามีการดิ้นอยู่นิดๆนั่นคือกิเลสพระโสดาบันพระโสดาบันก็รู้เลยว่าการดิ้นอย่างนี้ก็ไม่ควรแ
แก่ตนที่จะต้องมีอย่างนั้นแต่ก็รู้ว่านี่คือกิเลสของตนดิ้นอยู่นิดเดียวนิดเดียวนั่นไม่เกินเจ็ดชาตินะเขาเรียกว่ากิเลสประเภทนี้เนี่ยกิเลสภายในพระโสดาบันนี่ไม่มีจิตออกนอกนะแต่ว่าข้างในนั้นยังมีการดิ้นอยู่แต่ว่ามันไม่ยากแล้วนะเวลาทำเนี่ยไม่ยากละเพราะว่าจิตเราไม่รั่วไม่ไหลไปไหนไม่หลุดไปไหนเวลาทำความเพียรมันเร็วเพราะอะไรเพราะว่ามันง่ายขึ้นถ้าใจจิตเรารั่วอยู่ข้างนอกโอ้โหมันยากจริงๆนะยากจริงๆฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยพระโสดาบันจะไม่มีจิตออกข้างนอกเลยจึงไม่สามารถที่จะผิดศีลได้เลยนะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเราไม่จิตออกนอกเนี่ยเท่ากับว่าผู้หญิงก็ไม่คิดถึงผู้ชายเลยผู้ชายก็ไม่เคยคิดถึงผู้หญิงเลยแต่ความยินดีในหญิงชายนั้นยังมีอยู่นิดหนึ่งทั้งที่ไม่คิดนะแต่ก็มีอยู่นิดหนึ่งแต่นิดเดียวมากแทบจะหมดอ่ะแทบไม่เหลือแล้วอ่ะฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีแรงขับเคลื่อนให้ตัวเองเนี่ยประพฤติผิดศีลได้ไงอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีสามีเป็นสามีภรรยากันไม่สามารถจะมีชู้ได้เลยจะมีชู้กับคนอื่นก็ไม่ทำแล้วจึงมั่นคงในศีลนั้นแต่ถ้าว่าคนนั้นเป็นนักบวชเนี่ยจะไม่มีการศึกอีกเลยไม่เคยได้ยินว่าพระโสดาบันศึกหาลาเพศนะแสดงว่าคนที่ศึกเนี่ยก็คือหมายความว่าอย่างไรนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่ไปจะมีการไปได้ยังไงศึกได้ยังไงอันนี้คือกิเลสนะเรารู้ว่าอ๋อกิเลสก็คืออารมณ์นี่เองฉะนั้นคนที่ละอารมณ์ได้เนี่ยก็คือคนละกิเลสได้อารมณ์จะไม่มีไม่ใช่ว่าอารมณ์นี่จะมีในจิตตลอดไม่ใช่นะจิตจริงๆไม่มีอารมณ์นะแต่ที่มันมีอารมณ์เพราะมันกิเลสเรานั่นเองเท่ากับว่าจิตของเรานั้นไม่มีอารมณ์อะไรแต่ว่าอารมณ์ทั้งหมดอ่ะมันเป็นของเป็นกิเลสเราจิตมันก็นิ่งของมันสว่างสวัยไปหมดสว่างไปหมดแล้วก็พระโสดาบันเนี่ยไม่เสื่อมไม่หายไม่ตกต่ำเพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันนั้นเห็นตัวเองอยู่ตลอดไปตลอดเวลาเนี่ยไม่ตกต่ำก็คือไม่รั่วไปนั่นเองและสามารถจะปิดนรกได้ถ้าความคิดไม่ดีไม่มีนะและสังเกตไหมว่าเวลารั่วทีไรนะเขาจะคิดไม่ดีทุกทีเลยเราก็รังเกียจความคิดไม่ดีของเรานะว่าเอ๊ะทำไมคิดได้ยังไงคิดไปทำไมแต่เราก็ละไม่ได้สังเกตไหมเวลามันหลุดไปมันคิดไม่ดีอยู่เลยแต่ถ้าจิตไม่หลุดอ่ะก็ไม่มีไอ้ความไม่หลุดเนี่ยมันยากนะหลุดก็คือเผลอนั่นเองนะเผลอนั่นเองเผลอก็คือหลุดนั่นเองคนที่ไม่หลุดก็คือคนไม่เผลอโสดาบันไม่มีเผลอนะไม่มีเผลอไม่ใช่ต่ำๆคนที่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้โสดาบันเนี่ยโอ้ยได้มานานแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าได้มานานแล้วพระอรหันต์ก็ได้แล้วสิพอพระโสดาบันแล้วขึ้นพระอรหันต์ไม่นานหรอกไม่นานแล้วจิตไม่รั่วมันก็ไม่ได้นานอะไร แล้วจิตรั่วนี่มันนานมากนะอ
ันนี้แหละจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นให้เราพ้นทุกข์นะพ้นกับอารมณ์ถ้าเราไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยเราไม่มีทุกข์เลยนะไม่มีทุกข์อะไรเลยทุกข์เพราะอารมณ์นั่นเองการที่เราไม่มีอารมณ์เลยหาทุกข์ไม่ได้ไม่มีทุกข์อะไรการที่เรามีอารมณ์เนี่ยทำให้เราทุกข์มากทุกข์ตรงความไม่สงบทีนี้เรามาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนทางเส้นทางเดินเนี่ยเราถือว่าเราสามารถที่จะถล่มทลายนะถล่มทลายกับการที่ว่าเคยใช้ตาใช้หูมาบัดนี้มาเลิกใช้เหมือนก็ว่าพระยามารเนี่ยให้มาแต่เราปิดทางเส้นมารได้มันถล่มทลายนะเส้นทางมารนี้ดับยากมากนะเราจะต้องดับให้ได้ดับไม่ได้ไม่ยอมหรอก เราต้องทำให้ได้นะเห็นตัวเองนี่เองเห็นตัวเองนี่แหละเห็นตัวเองไปเรื่อยๆเห็นแล้วรักษาไว้ด้วยนะอย่าให้หายหลับตาเขาจะไปเห็นคนอื่นอยู่เรื่อยเนาะ ทำจนกว่ากระแสเนี่ยจิตที่มันเป็นกระแสที่บอกว่าเป็นแรงผลักไสไม่เหลือไม่มีแรงผลักไสความจริงตั้งแต่โสดาบันไปแรงผลักไสนั้นไม่มีนะไม่มีหมดมันถึงได้นิ่งได้หมดแต่แรงผลักไสไม่มีจริงแต่ว่ากิเลสที่มีอยู่นั้นก็น้อยนิดไม่มากนะถ้าทำวิธีอื่นเนี่ยแรงผลักไสตรงนี้ไม่มีทางหมดหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่มรรคเท่านั้นแหละที่ทำให้ตรงนี้หมด เปลี่ยนบรรยากาศเนาะใครมีอะไรถามบ้างล่ะอยากให้ได้สมาธิไหมล่ะ เดี๋ยวจะง่วงกันหมดอยากได้สมาธิก็อยากได้แต่ก็เอายากเหลือเกินเนาะนึกถึงตัวเองที่จะเป็นนึกคนอื่นเลยข่มใจตัวเองหน่อย ข่มใจหน่อยไม่ควรจะนึกนะนึกมาเยอะแล้วเวลานึกเอานึกสักหน่อยหน้าสักหน่อยหน้าอยู่เลยนะมันคอยจะตามใจนะกำลังเพลินๆอยู่นึกถึงคนอื่นคอยจะเพลินนะเดี๋ยวก็มาเสียใจทีหลังนึกครั้งแรกเนี่ยกิเลสเราเกิดน้อยหนึ่งเหมือนไฟกองเล็กแต่นึกนานๆเด้อไฟกองใหญ่ดับไม่ลงหรอกเวลาคิดมากๆดับไม่ลงนะดับไม่ลงได้เรามีอะไรถามไหมจะดูไปเถอะตัวนั้นมีเห็นอะไรก็ตามจริงนั่นแหละมันมีอะไรก็เห็นตามนั้นเนี่ยเห็นแล้วรักษาไว้ด้วยนะอย่าให้หายเอาตัวเราแท้ๆนี่เนี่ย อย่าให้หลุดอย่าให้หายเราไม่สงสัยเลยว่าทำไมพุทธเจ้าถึงได้ให้ว่าภิกษุเนี่ยมองตัวเองอ๋อมองตัวเองแล้วมันเป็นสมาธิ
เรามองคนอื่นเอาเป็นอารมณ์เลยแล้วสมาธิของเราทำสงบนิดเดียวก็ไปมองคนอื่นอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีเห็นตัวเองมันก็ต้องหลดผู้อื่นอยู่ดีคือมันเป็นเกณฑ์บังคับเลยว่าถ้าไม่เห็นตัวเองก็ต้องหลดผู้อื่นถ้าคนทำสมาธิยังไงก็หล่นมาผู้อื่นหมดเลยเพราะมันเป็นเกณฑ์บังคับนะแล้วเวลาคนทำสมาธิกับคนอบรมมรรคเนี่ยมีสมาธิคนละเรื่องเลยเพราะการอบรมมรรคเนี่ยเขามีสมาธิตลอด24ชั่วโมงมากกว่าหลายเท่าแต่คนที่เจริญสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงไม่พอหรอกนะคนอบรมมรรคนี่สมาธิมากนะมากจนที่ว่าจิตไม่รั่วเนี่ยนั่นคือความมากของมรรคทั้งนั้นที่ก็ไม่ได้ทำสมาธินะเพียงแต่เห็นแจ้งเท่านั้นนะเห็นแจ้งตัวเราเท่านั้นเห็นแจ้งตัวเราเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำสมาธิแต่สมาธิมันมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองมีเพราะอะไรเพราะกิเลสเราลดลงแล้วกิเลสของเราลดนั่นแหละทำให้สมาธิมันมีขึ้นมาฮะทำไมอ่ะก็มองเห็นตัวเองได้เยอะดิเห็นแต่ตัวเองก่อนสิเห็นคนอื่นมันยังเป็นอยากเห็นทำไมเห็นตัวเองก่อนส่วนนรกสวรรค์เห็นที่หลังโน่นไปเห็นพระอรหันต์นู่นเห็นตัวเองก่อนให้จบก่อนคนอื่นไม่ยากอย่างอื่นไม่ยากหรอกยากที่ตัวเองนี่แหละเข้าใจไหมมีอะไรถามคือความเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นอย่างเดียวคือเวลาเอาจิตมาพิจารณาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวมันเป็นการอาศัยด้วยแล้วก็จิตของเรากับตัวของเราเนี่ยมันจะซึมเข้าไปซับกันไว้มันบ่งบอกถึงว่าเนื้อหนังของเรากับจิตเนี่ยมันจะซึมซับกันเหมือนที่เปรียบเหมือนว่าเอาผ้าซับน้ำน่ะน้ำเนี่ยเป็นของไหลง่ายเอาผ้าไปซับไปมันก็เลยไม่ไหลจิตมันเป็นของไหลง่ายเนี่ยแล้วเราก็เห็นเอาความเห็นไปซับไปซับไปในเนื้อหนังของเราเนื้อหนังของเราเต็มไปด้วยจิตหมดเลยมันก็เลยดึงจิตไว้ไม่ให้จิตไหลมันก็เลยง่ายเลยทำให้เราได้มั่นคงโดยที่ไม่ต้องไปประคองมันเนื้อหนังของเราประคองเสร็จเลยมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นกรรมวิธีที่ว่าถ้าเราไปเห็นตัวเองได้เนี่ยกลับเป็นการอาศัยและเป็นการซับจิตไว้ทำให้จิตของเรามั่นคงขึ้นมาโดยอาศัยอวัยวะของเราซับเอาไว้เหมือนผ้าที่ซับน้ำเหมือนผลไม้ที่แช่อิ่มการที่เราเป็นอย่างนั้นการเห็นอย่างนั้นมันถึงได้ช้ามันถึงได้ทำได้มากแล้วก็เวลาทำแล้วมีผลในจิตมั่นคงสูงเพราะว่ามันไม่เหมือนทำสมาธิมันไม่มีการซับไว้เลยมันหลุดง่ายออกมาก็หลุดไปนู่นเดี๋ยวก็หลุดไปนี่เดี๋ยวก็หลุดไปนู่นมันไม่ได้ซับไว้มันทำให้จิตเนี่ยดิ้นเร็วแล้วก็เอาไม่ค่อยอยู่นักคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยถึงได้เอาอยู่ไงเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันซับเอาไว้ถูกร่างกายเราซับไว้เมื่อทราบไว้แล้วเนี่ยจิตเราก็เลยดิ้นยากเมื่อดิ้นยากก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าจิตของเรามั่นคงจึงทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ตลอดเวลาที่ไม่มีจิตรั่วออกไปซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ท่านเจริญสติปัฏฐาน4มานะเวลาเราทำแล้วเนี่ยสติเราจะมั่นคงมากเลยถึงกับว่าไม่เผลอเลยตลอดเวลาเผลอไม่มีนะไม่มีคนที่เจริญสำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วจะไม่มีการเผลอเลยความบริบูรณ์นั้นจะแน่นอนมาก
มีอะไรสงสัยไหมซึ่งการบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะแบ่งเขตแดนกันนะว่าคนที่รั่วอยู่ถือว่าเป็นปุถุชนอยู่คนที่ไม่รั่วแล้วจัดเป็นพระเจ้าขึ้นไปคนที่จิตส่งไปหาคนอื่นอยู่นั่นคือปุถุชนอยู่พระเจ้าไม่มี ถือว่าจิตรั่วอยู่คือยังเกี่ยวเนื่องกับภายนอกอยู่คนที่ไม่รั่วเนี่ยคือจิตมีแต่ภายในอย่างเดียวแล้วเวลาทำมันง่ายกว่าภายในเนี่ยเพราะอะไรภายในกับภายในนี่จิตมันไม่มีข้างนอกปนเนี่ยแล้วเร็วแล้วก็ดีสมาธิมันสูงแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้แทบตายนะแทบตาย ธรรมาสน์เล็กเนาะตัวใหญ่ดิ้นยากนั่งนานเมื่อยตัวใหญ่ธรรมาสน์เล็กไปหน่อย คือจิตที่เรา เราเห็นตัวเองเนี่ยเนื้อหนังของเราเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันมันจะช่ำไปหมดเลย เหมือนเนื้อแตงโมนั่นแหละตัวเราทั้งหมดเนี่ยช้ำอยู่กันเนี่ยตลอดเวลาจิตมันจะมั่นคงมากแล้วไม่เสื่อมไม่หลุดพอจิตเรามองไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกับว่าจิตเราเข้าไปอยู่ในตัวเราหมดเลยค่อยๆซับไปซับไปซับจนจิตเราไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหลืออยู่ข้างนอกเลยอ่ะมันถึงได้จิตปิดได้ไงปิด ปิดอายตนะได้เนี่ยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหลืออยู่ข้างนอกเลยเก็บหมดเลยเก็บกวาดหมดเลยพูดง่ายๆก็คือว่าจิตของคนที่อบรมสติปัฏฐาน4มาเนี่ยไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยขนาดนั้นนะไม่อยู่ใบโลกไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยว่าจิตนั้นอยู่ไหน แล้วจิตอยู่ไหนล่ะอยู่ที่ตัวท่านอย่างเดียวถือว่าถ้าไม่อยู่ในโลกหมายถึงว่าไม่ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนคนทั่วไปนั่นคือหมายถึงว่าออกมาอยู่เที่ยวโลกอยู่โลกหมายถึงว่าออกมาจากตาหูมันเที่ยวในโลกจิตของท่านไม่เคยเที่ยวเลยทุกนาทีเลยทุกวินาทีก็ไม่มีไปหลับก็ไม่ไปตื่นก็ไม่ไปหลับก็คุมได้ตื่นก็คุมได้ นะนั่นหมายถึงว่ามหาสตินะฝึกไปขนาดนั้นเนี่ยพอเขาฝึกหมดเลยทั้งหลับทั้งตื่นคุมจิตมาเลยตอนที่ฝึกมาก็ทุลักทุเลมันนอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำจนไม่ได้หลับได้นอนเหนื่อยมากแต่เวลาเกิดมาคุ้มค่าเมื่อจิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยจิตของเราก็ดับวิญญาณ6หมดเลย ไม่มีไปทางตาไม่มีไปทางหูจมูกเล่นกายใจวิญญาณ6ของเราดับคนนั้นก็จะไม่มาเกิดไม่มาตายจิตเรารั่วอยู่ไปอยู่มาเกิดแน่เกิดแน่นะยากมากนะการเกิดเนี่ยนะจะพ้นจากการเกิดเนี่ยยากมาก นั้นสมาธิของการอบรมอริยมรรคเนี่ยทั้งที่อริยมรรคเนี่ยไม่ได้ทำสมาธินะเพียงแต่อบรมให้เห็นแจ้งตัวเราเนี่ยสมาธิมันเกิดเองเกิดจนที่ว่าจิตเราปิดโลกได้อะฉะนั้น24ชั่วโมงจิตเราเป็นหนึ่งอย่างเดียวทุกเวลาเลยไม่มีสองแต่คนทำสมาธิเนี่ยออกจะเป็นหนึ่งเฉพาะตอนเข้าสมาธิออกมาก็ต้อง2 3 4 5 6มารู้ไปสารพัดเลย แล้วก็ไม่หายหรอกเป็นอย่างนั้นเนี่ย
เข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ไปแล้วไปสารพัดอารมณ์ทั้งวันเนี่ยอย่างนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยคำว่าอารมณ์จะไม่มีเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามรรคถ้าคนไหนทำได้จะเป็นแบบนี้ซึ่งยิ่งใหญ่มากนะมรรคนี่นะถ้าเราทำได้ถ้าเข้าใจมรรคนะคือจิตอยู่ในตัวเรานี่เนี่ยท่องเที่ยวในตัวแล้วเป็นมรรคเพราะว่าถ้าเราจะไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็เป็นคนเก่าเราก็ไม่ไปไม่ไปอบรมไปทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันทำให้เราได้เห็นว่าจิตเราเนี่ย ตัวเราเนี่ยถึงได้รู้ว่าแรงขับเคลื่อนที่มีอยู่นั้นหมดสิ้นไปไม่มีแรงขับไม่มีแรงเคลื่อนมีแต่ความบริบูรณ์ของจิตที่เป็นสมาธิจิตเองก็ไม่เห็นมันไปมันมาอะไรที่มันไปมันมาเพราะว่ามีกิเลสนั่นเองฉะนั้นกิเลสก็คืออารมณ์ก็หมดไปมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมโยมไม่ถามเดี๋ยวจะง่วงกันทำได้ไหมเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเข้าใจไหมต่อไปเนี่ยเราไม่คิดถึงใครแม้แต่คนเดียวอะผู้หญิงก็ไม่คิดถึงผู้ชายผู้ชายก็ไม่คิดผู้หญิงแล้วไม่คิดยังไม่พอนะเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองด้วยเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองได้ด้วยเนี่ยเบื่อไปเบื่อไปเบื่อไปเห็นว่าเห็นความเพราะเราเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงมันก็เห็นความปฏิกูลแล้วก็เมื่อเห็นความปฏิกูลความกำหนัดยินดีในเพศตรงข้ามก็ลดลงเพราะว่าเบื่อตัวเองเบื่อตัวเองก็เลยเบื่อผู้อื่นตามเบื่อหญิงเบื่อชายไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงเพศตรงข้ามเพราะเราข่มไว้ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเบื่อตัวเองแล้วก็เบื่อผู้อื่นทำให้ความรู้สึกผู้หญิงผู้ชายก็ลดลงแล้วในสุดท้ายก็จะหมดลงให้ได้แล้วก็หมดได้จริงๆหมดแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยไม่รับแล้วไม่รับไม่ได้ไม่เกี่ยวกับไหวไม่เกี่ยวกับอายุน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องระบบจิตไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงคนอื่นแล้วตัวเองอยากจะคิดอยู่แต่ข่มไว้ไม่ใช่ไม่ได้มีการข่มเพราะอะไรเพราะตัวเองเห็นแล้วก็ตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองเพราะความเห็นมันตลอดเลยมันไม่ได้ดับเลยแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองก็เลยเบื่อหน่ายผู้อื่นตามเบื่อหญิงเบื่อชายแล้วทำให้เราเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ถูกลิดรอนไปจนหมดความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดราคะโทสะโมหะนั่นเองจะไม่กลับมาอีกเลยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีภาพเขาเลยและไม่ยอมตั้งภาพเขาไว้เลยไม่เอาภาพคนอื่นมาตั้งมีแต่ภาพเราภาพเราเป็นไปไม่ได้หรอกว่าราคะโทสะโมหะจะเกิดเป็นไปไม่ได้แล้วยังไม่พอเราเบื่อหน่ายภาพเราอีกเราก็ไม่ต้องข่มขี่จิตของเรานั้นภาพของเราก็เป็นที่พอใจแล้วว่าเราก็ไม่มีอะไรที่น่ารักอะไรฉะนั้นจึงว่าการดับกิเลสนี้ดับได้จริงๆนั้นเราเห็นผลว่ามันดับได้เนาะเราไม่นึกว่ามันจะดับได้ก็ดับได้จริงๆอันนี้แหละว่าคนเราที่จะดับกิเลสได้ก็คือดับตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าที่จิตไม่ไปพอจะข่มไว้ไม่เพราะว่าการรู้ยสัจว่าคนเราเนี่ยมาจากทุกข์ทั้งหมดมาจากอุปทานขันธ์5และขันธ์5เนี่ยเป็นของที่เปิดให้เห็นเปิดให้เห็นให้มีก็คือเห็นตัวเองนี่เองก็เรียกว่าเห็นขันธ์5เมื่อเห็นขันธ์5แล้วเปิดเห็นขันธ์5ให้เราเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วความเห็นนั้นไม่เคยดับเลย
ทำให้เราความเข้าใจในขันธ์ห้าชัดเจนว่าเป็นไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเหตุอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นความเป็นของว่างเปล่าในสรรพสิ่งว่าทุกอย่างว่างเปล่ากิเลสก็หมดหมดก็กิเลสหมดกับอารมณ์หมดอันเดียวกันนะอันเดียวกันจิตก็จะไม่มีข้างนอกแล้วมีแต่ข้างใน นะสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหมถามไหมเขาเรียกว่าเราศึกษาเรื่องการเกิดการเกิดกิเลสนะอ๋อมันเกิดจะคิดถึงเขาเมื่อเรารู้ว่าการคิดถึงเขานั้นเป็นที่มาของการเกิดเราก็คิดถึงตัวเองเป็นการดับอาศัยความรู้ในการเกิดนั่นเองแล้วก็มาเป็นความรู้ในการดับนะการดับนั้นก็จะมีผลทำให้เราได้เห็นว่ามันดับได้จริงๆเมื่อดับได้ทำให้เราได้เห็นผลว่าจิตเราก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิทำให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขที่เราได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็คือความสุขเกิดจากความสงบจิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อจิตจริงๆไม่มีอารมณ์หรอกที่มันมีเพราะว่ามันไปคว้าเอามาหมดเลยจิตเราไปหาอารมณ์เองนะไปคว้าเอามาสมาธิเนี่ยมันจะมีตลอดไม่ใช่มีตอนนั่งนะเขาจะนั่งไม่นั่งไม่มีผลถ้ามีได้ก็มีตลอดมีอะไรถามไหมโยมเห็นหรือยังเห็นตัวเองหรือยังเห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นแต่คนอื่นคนอื่นชัดเนาะแต่ตัวเองไม่ค่อยชัดคืออยากจะรู้ว่าตัวเองชัดขนาดไหนเนี่ยเราดูที่ผู้อื่นนั่นแหละผู้อื่นชัดขนาดไหนเวลาเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นแต่มันค่อยๆชัดนะค่อยๆชัดไปชัดไปชัดไปแต่ถ้าตัวเองชัดขนาดนั้นแล้วภาพคนอื่นนึกไม่ออกแล้วนะหายไปเลยภาพเราจะครองโลกเลยเราในโลกนี้มีภาพเราคนเดียวครองหัวใจเราไม่ออกภาพคนอื่นเลยนั่นคือพระยาเจ้านะเป็นอย่างนั้นแต่บุรุษชนนะมีแต่ภาพคนอื่นหมดเลยไม่มีภาพตัวเองหรอกต่างกันตรงนี้นะต่างกันตรงนี้เกิดจากการฝึกฝนนะทุกอย่างการเกิดจากการฝึกฝนให้เป็นเองไม่ได้หรอกต่างจากการต่างจากการฝึกฝนนะมีอะไรถามไหมในที่สุดแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีหญิงมีชายเลยจิตของเราทุกคนเนี่ยไม่มีหญิงมีชายแต่กรรมมันจำแนกไปกรรมจำแนกให้เราเป็นหญิงเป็นชายแต่เมื่อเราเห็นจริงๆเข้าไปลึกๆความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปเราก็หมดกรรมนะกรรมก็หมดต่อไปมีหญิงชายไม่มีละมันเป็นเรื่องของกรรมจำแนกแล้วก็เป็นเรื่องของ
ไม่เห็นตัวเองก็มันก็ไม่เบื่อหน่ายง่วงจะแล้วเนาะง่วงจะแล้วการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยไม่นึกว่ามันจะเหนียวแน่นขนาดนั้นโอ้สุดๆเลยเดี๋ยวก็หลุดไปอีกแล้วเดี๋ยวก็หลุดไปอีกแล้วดึงไว้แล้วก็หลุดไปอีกแล้วความเพียรเนี่ยแทบทั้งวันแทบทั้งคืนมันถึงได้หาคนสู้ยากแต่เราไม่สู้เราก็ทุกข์นะแล้วสู้ก็ทุกข์นะแต่ทุกข์แล้วมันจะสุขนะแต่ถ้าเราไม่สู้เนี่ยมันทุกข์เลยมันจะไม่มีการสุขได้เลยก็จะเป็นต้องสู้เข้าใจไหมโยมพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยจนตัวเราเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นของที่ว่าคือมันต้องเห็นนะมันต้องเห็นแล้วก็การเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเราต้องสะสมอบรมต้องขยันเวลาจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะมีความเป็นสมาธิไปในตัวมันเองเราถึงได้ว่าเอาจิตมาอยู่กับตัวเวลามาแตะที่ตัวเนี่ยมันจะเย็นทันทีเลยจิตมันจะเย็นมันจะอิ่มมันจะเอิบมันจะเย็นตัวเราเนี่ยเป็นสมาธิหมดแต่ถ้าไม่จิตนั้นไม่อยู่ในตัวนะไปหมดไม่เป็นสมาธิหรอกมีอะไรถามโยมใกล้หมดเวลาแล้วนะอีก15นาทีถามอะไรถามได้เนาะเปลี่ยนโอกาสให้ถามอยากทราบว่าณขณะจิตที่จะเป็นพระโสดาบันจำเป็นต้องเกิดเฉพาะเวลาหลับตาทำสมาธิในรูปแบบหรือเปล่าคะหรือสามารถเกิดได้ถ้าสติบริบูรณ์แต่ลืมตาอยู่คือลืมตาหลับตาไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับเรื่องการเห็นแจ้งภายในถ้ามันแจ้งภายในหลับมันก็แจ้งอยู่งั้นแหละลืมมันก็แจ้งอยู่งั้นแหละตาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตานอกเลยตานอกเนี่ยเราจะหลับจะลืมไม่มีผลมีผลที่ตาในอย่างเดียวเพราะตาในเนี่ย
ถึงแม้เราจะหลับตานอกมันก็แจ้งอยู่มันไม่ได้หลับตามหรอกเราจะหลับจะลืมเนี่ยตาไหนก็คือตาไหนตานอกก็คือตานอกไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เป็นขณะเดียวมันเป็นค่อยๆเป็นไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป็นขณะเดียวเป็นพระโสดาบันไม่เป็นหรอกมันต้องฝึกไปเรื่อยๆ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 เหมือนเราลงน้ำทะเลน่ะลึกไปเรื่อยๆลึกเรื่อยๆเนี่ยทีแรกก็ไม่ได้ลึกอะไรค่อยๆลึกไปมันต้องอาศัยสะสมพระโสดาบันเนี่ยที่พี่เป็นพระโสดาบันได้คือว่าต้องเห็นแจ้งตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิมีหรือไม่มีบางครั้งมีสมาธิมากแต่มันไม่เห็นแจ้งตัวมันก็มีถือว่าไม่ได้เพราะพระโสดาบันไม่ได้วัดที่สมาธิวัดด้วยที่ละสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิแปลว่าละกายนี้ไม่ใช่ของเราก่อนจะละก็ต้องมีเห็นแจ้งก่อนถ้าไม่เห็นแจ้งละไม่ได้หรอกฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีชื่ออย่างหนึ่งเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมมันต้องมีดวงตานั้นเกิดก่อนดวงตานั้นก็คือดวงตาในนั่นเองดวงตานอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าตัวนอกจะหลับจะลืมไม่มีผลเพราะจะหลับอยู่ถ้าเรามืดก็มืดอยู่นั่นเองถ้าจะลืมอยู่ถ้ามันมืดก็มืดอยู่ถ้ามันแจ้งก็แจ้งอยู่งั้นเองเพราะโสดาบันเนี่ยหลับตาลืมตาไม่มีผลเพราะมันไม่ได้ใช้ตานอกเนี่ยมันใช้ตาในหมดเลยตาในเนี่ยมันไม่ได้หลับอยู่แล้วคือตานอกจะหลับตาในก็ตื่นอยู่เสมอเลยสว่างอยู่เสมอนะอันนี้คือการอบรมมันนานมากแต่นานจะช้าจะเร็วอยู่ที่ความสามารถนะความสามารถแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระโสดาบันขณะจิตเดียวไม่ใช่มันค่อยๆเป็นไปค่อยๆเป็นไปทีละน้อยละน้อยอุปมาเหมือนว่าอ้าวผลไม้จะเริ่มสุกเนี่ยผลไม้ที่จะสุกเนี่ยสมมติว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผลไม้ห้ามห้ามนี่หมายถึงว่าสัญญาณว่าจะสุกนั่นเองใช่ไหมล่ะถ้าพระสกิทาคามีเนี่ยก็เหมือนว่าห้ามมากขึ้นมาหน่อยพระอนาคามีนี่ก็คือสุกนะพระอรหันต์นี่คือง่อมเลยแล้วจะหล่นละอย่างเงี้ยมันจะใกล้กันหมดเลยตั้งแต่หามแล้วก็สุขหามน้อยแล้วก็หามมากขึ้นแล้วก็สุขเลยแล้วก็ง่อมมันอยู่ใกล้กันหมดเลยแต่ระหว่างที่จะถึงหามเนี่ยเราต้องปลูกต้นก่อนนะสมมติว่ามะม่วงเอากว่าจะมีผลออกมาอย่างนี้นะต้องปลูกตั้งแต่ก้าวนะก้ามะม่วงขึ้นมากว่าจะปลูกก้ามะม่วงขึ้นโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนอายุได้ ได้ถึงเวลาที่จะออกดอกออกผลเราลองคิดที่ว่าก่อนที่เราจะเพาะเมล็ดก่อนที่เราจะหาดินพดรดน้ำพรวนดินก่อนจะเพาะเมล็ดปลูกต้นขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนถึงอายุได้เท่าไหร่ล่ะที่มันจะออกดอกนะมันนานมากแล้วเมื่อออกดอกมาแล้วเนี่ยดอกครั้งแรกเนี่ยดอกไปแล้วเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนสภาพดอกนั้นมาเป็นผลอีกทีหนึ่งแล้วผลอันนั้นเวลาเกิดครั้งแรกเนี่ยเท่าหัวไม่ขีดเองแล้วก่อนจะหัวไม่ขีดก่อนจะโตขึ้นมาก่อนจะมาถึงคำว่าหามเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแล้วก็หามสุกงอมเนี่ยมันใกล้กันที่เดียวเองแต่ระหว่างที่ปิดมันยังไม่เป็นมะม่วงยังไม่เป็นต้นมาเนี่ยมันใช้เวลามากมายกับการที่จะเป็นพระโสดาบันแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วใกล้หมดเลยไม่ไกลฉะนั้นมันยากตรงที่เรามาจากคนดิบเนี่ยคนแบบหนาแน่นด้วยกิเลสกว่าจะทำให้อ่อนตัวเนี่ยโอ้โหใช้เวลามากมากเลยนะเราต้องทุ่มเทมากเลยไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่เร็วๆแต่ว่าส่วนมากคนบรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าบรรลุหรอกเขาไม่ได้ใส่ใจว่าตัวเองอยู่ขั้นไหนไม่ใส่
ไม่สนเขาอยากจะให้หายอย่างเดียวอยากจะหมดทุกข์อย่างเดียวเลยเขานึกอย่างนั้นอย่างเดียวเลยสมมติว่าเอาเราป่วยเนี่ยเราป่วยปุ๊บเนี่ยเราป่วยไข้หนักเลยเราไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็เวลาจะหายเนี่ยมันมีระดับของมันว่าหายระดับนี้แล้วนะหายระดับนี้แล้วนะระดับนี้จะหายแล้วนะแล้วระดับสุดท้ายเนี่ยหายสนิทเลยเนี่ยถามว่าคนป่วยนั้นพอใจไหมไม่มีใครพอใจพอใจตรงไหนอยากจะให้หายเลยเนี่ยขั้นไหนข้าไม่สนนะแต่อยากให้หายหมดเลยเพราะขั้นไหนก็ทุกข์อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันหายยังไม่สนิทไงหายระดับต้นระดับกลางระดับแก่ระดับปลายเนี่ยไม่รู้แหละอยากจะให้หายไปเลยคนที่ทำความเพียรเนี่ยเขาไม่สนใจว่าตัวเองจะบรรลุโสดาบันกี่กาอนาคามไม่ค่อยสนใจหรอกคนใจอยากจะให้พ้นไปเลยเขาไม่ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจอะไรจากใจจะให้พ้นทุกข์ไปเลยเพราะว่ามันทุกข์นะอยากจะให้ปลดออกไปทั้งหมดเลยเขาไม่ได้ใส่ใจว่าตัวเองอยู่ขั้นไหนไม่ค่อยสนใจหรอกสนใจอยากจะให้หมดนะให้จิตของเราหลุดออกจากโลกไปเลยไม่ให้อยู่ในโลกนี้เลยเพราะว่าออกไปออกทางตาทางหูมันทุกข์หมดเลยเขาสนใจแค่นั้นแหละแล้วก็เวลาจิตเราไม่ออกไปข้างนอกแล้วนะยังมีชั้นในอีกชั้นหนึ่งว่าเมื่อจิตเราไม่ออกไปแล้วนะข้างนอกไม่มีไปไม่มีมาแต่ข้างในยังจิตดีจิตร้ายอยู่ไหมมันยังดิ้นอยู่ไหมยังดิ้นนิดๆอยู่ไหมดิ้นนั้นก็ไม่ควรมันทุกข์เขาก็อยากจะกำจัดการดิ้นนั้นไม่ดิ้นอีกต่อไปเขาก็ทำต่อไปอีกฉะนั้นภายนอกเนี่ยจิตที่รั่วไปนั้นเขาเรียกว่ากิเลสหยาบหลังจากที่ไม่รั่วแล้วเนี่ยพระโสดาบันจิตไม่รั่วแล้วเนี่ยเหลือแต่กิเลสละเอียดที่ว่าไม่รั่วนั้นยังซ่อนอะไรอยู่ในนั้นอีกในความไม่รั่วอันนั้นอีกจนในที่สุดแล้วเนี่ยความยินดียินร้ายในจิตนี่ที่ดิ้นๆอยู่เนี่ยไม่มีเลยในพระอนาคามีจะไม่มีเลยเมื่อถึงพระอนาคามีจะไม่มีเลยมีแต่สมาธิบริบูรณ์เต็มไปหมดเลยแล้วหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบเลยเลิกเพราะอะไรเพราะกามมันหมดแล้วความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีเหลือแล้วทีนี้มีแต่ว่าความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่เหลือจิตก็ไม่รั่วแล้วแล้วก็สมาธิมีเต็มที่เลยบริบูรณ์เลยแต่ขณะนั้นน่ะเรายินดีในสมาธิของเราว่าโอ้สมาธิเราดีเหลือเกินเนาะสว่างสวัยไปหมดจิตเรานิ่งนิ่งมากและความยินดีในสมาธิว่านี่สมาธินี่เป็นของเราเราทำได้แล้วเราเป็นสมบัติของเรายึดสมาธินั้นเป็นอารมณ์ว่าสมาธินี้เป็นของเราแค่ยึดแค่นี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เลยดูดิมันยึดเรื่องจิตว่าจิตนี้เป็นของเราหลังจากที่เราเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอ้าวโอเคตกหล่นไปตกหล่นไปเลยแต่ไปยึดจิตว่าจิตนี้เป็นของเราคนนั้นจะกักอยู่ที่พระอนาคามีเลยเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เลยอันนี้เกี่ยวกับสังโยชน์เบื้องบนเลยแล้วก็เวลาทำฌานขึ้นมาเนี่ยเจริญฌานแล้วก็ติดในฌานว่าฌานนี้เป็นนิพพานแค่นี้ไปไม่ได้แล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เลยอันนั้นเรื่องลึกขึ้นไปอีกนะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิฌานขึ้นมาเนี่ยเราต้องเห็นว่าฌานนี้ไม่ใช่ของเราจริงกายนี้ไม่ใช่ของเราฌานก็ไม่ใช่ของเราสมาธิก็ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรสมาธิก็สักแต่ว่าสมาธิไม่เอาอะไรทั้งนั้นแต่ก็อาศัยกันอยู่ปัญญาจะต้องออกอีกทีถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้นะระดับนั้นมันละเอียดมากนะแต่ว่าเราไม่อยากจะกล่าวเพราะว่าแค่ระดับต่ำๆโสดาบันนั้นก็จะไม่รอดอยู่แล้วเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าต่ำนี่ยากที่สุดเพราะว่าใช้เวลานานที่สุดนะมากที่สุดเพราะว่าเรายังดิบอยู่มันจะให้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ตรงนั้นแล้วมันเป็นเรื่อง
รื่องไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอันนี้แหละจึงว่าไม่ใช่ว่าการจะเป็นโสดาบันโสดาบันคือจิตไม่รั่วไม่รั่วคือไม่รั่วตลอดเวลานะตลอดวันตายนะไม่ใช่ว่าไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้รั่วอีกแล้วไม่ได้นะไม่ได้ไม่ถือไม่ได้ไม่มาตรฐานถ้าคนไม่รั่วเนี่ยกับถ้าคนไหนไม่รั่วแต่ไม่เห็นกายนี่ไม่ได้หรอกคนที่เห็นกายแล้วนั่นแหละที่จึงจะไม่รั่วได้ถ้าคนไหนไม่เห็นกายไม่มีทางรั่วอย่างเดียวเลยรั่วอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เลยที่ไม่เห็นกายแล้วจะไม่รั่วรั่วอย่างเดียวเลยนะบอกไว้เลยว่ารั่วแน่นอนเห็นกายเท่านั้นแหละถึงจะไม่รั่วนะไม่ใช่ว่าเติดเฉพาะเวลาตอนหลับตาลืมตาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตานอกนะทำสมาธิรูปแบบในรูปแบบไม่ใช่นั่งสมาธินะนั่งสมาธิเนี่ยมันนิ่งจริงแต่ออกสมาธิก็ไปหมดไม่เหลือหรอกสมาธิไม่เหลือแต่ว่าการเห็นตากายนี่เหลืออยู่ตลอดเวลาเพราะมีสมาธิมากกว่าการทำสมาธิด้วยอีกนะเพราะการเห็นกายเนี่ยเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่รั่วเลยนะตลอดวันเลยตลอดคืนเลยบ่งบอกถือว่าสมาธิมีตลอดนั่นเองแต่เรามาทำสมาธิกันนะมีนิดเดียวเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงนั้นไม่มีแล้วใครจะมากกว่ากันในสมาธิกลายเป็นว่าคนทำสมาธิกับไม่ได้สมาธิได้นิดเดียวแต่คนไม่ทำสมาธิเลยเห็นตัวเองอย่างเดียวกับได้สมาธิตลอดเวลาได้มากกว่าเยอะดูเหมือนกับว่าคนไม่ทำสมาธิกับได้สมาธิมากกว่าคนทำสมาธิกับสมาธินิดเดียวนะเพราะอะไรเพราะการทำสมาธิต่างรูปแบบกันเพราะอะไรสมาธินั้นก็คือต้องจ้องที่เอาสมาธิอย่างเดียวเพื่อเป็นการเอาจิตเนี่ยแล้วก็เรียกว่าเอาเป็นการขวางทางจิตเลยอย่างที่บอกว่าทำสมาธิทุกครั้งเหมือนเราไปขวางทางจิตขวางทางเดินมันอ่ะมันเลยก็เลยสู้มันไม่ไหวแต่ว่าวิธีพิจารณากายนี่ไม่ใช่ขวางทางเดินเป็นการชะลอความคิดลงให้ความคิดของจิตให้อ่อนกระแสลงไปอ่อนแรงลงไปลิดรอนความแรงรุนแรงของเขาเนี่ยให้ช้าลง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 เพราะเราคิดถึงตัวเองเนี่ยจิตที่ออกนอกก็จะช้าลงช้าลงช้าลงสุดท้ายก็หยุดเหมือนรถเนี่ยชะลอความเร็วลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หยุดแบบนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะคือการเห็นตัวเองนั้นเป็นสติไปด้วยถ้าความเห็นตัวเองต่อเนื่องสติเราก็ต่อเนื่องถ้าความเห็นตัวเองกระท่อนกระแท่นสติเราก็กระท่อนกระแท่นแสดงว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเห็นตัวเองต่อเนื่องปึ๊ดสติเราก็ไม่มีเผลอเลยถ้าความเห็นตัวเองหลุดเมื่อไหร่เผลอเมื่อนั้นเลยถ้าความเห็นตัวเองไม่หลุดไม่มีวันเผลอนะไม่เผลอความเผลอไม่มีว่าไงไม่จำเป็นคนละเรื่องกันฌาน4ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้เลยไม่มาเกี่ยวเลยพวกนี้จะเป็นญาณไม่ใช่ฌานไม่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฌาน4เลยถ้าเอาฌาน4มาใช้นั่นคือปัญหาที่จะไม่เป็นองค์มาคนละทางกันคนละทางกันคนละเส้นกันอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณแล้วก็การอบรมยมรรคเนี่ยมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ฌานไม่จำเป็นเพราะพวกนี้นอกฌานหมดเลยจิตเกิดจากสติเนี่ยเขาเรียกว่าสติก็คือสติสมาธิก็คือสมาธิเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือจิตที่ต่ำกว่าแต่ใหญ่กว่านะฉะนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องใช้สมาธินะถึงจะเป็นสมาธิฌาน4นะต้องรอออกจากฌาน4ก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่ออกทำไม่ได้เลย
ทำไม่ได้เลยเพราะไม่ใช้ฌานพวกนี้แล้วเวลามีสมาธิมากกว่าฌานนั้นอีกฌานยังสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้หรอกฌานสมาธินิดเดียวฌานนี่ถือว่าสมาธิไม่มากนะตอนเข้าเนี่ยนิ่งตอนออกมาก็ไม่นิ่งฌานสี่ก็สี่ออกมาก็หลุดหมดเลยไม่เหลือหรอกนะไม่เหลือล่วงหมดเลยนะมันนิ่งตอนเข้าตอนออกมาก็ไม่เหลือแล้ว นะเข้าใจเนาะเวลาก็หมดสุดท้ายพอดีนะก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญวันนี้ก็ให้ธรรมะชื่อว่าทุกนั้นเกิดจากสาเหตุนะทุกนั้นมีเหตุนะแล้วเราก็ค้นหาเหตุมันทุกเกิดแต่เหตุก็แล้วกันเนาะเหตุของทุกข์ก็คือการที่เราค้นหาทางดับมันนั่นเองวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลานะ